แชร์วิดีโอถ่ายทอดสดโอเคพี่อาร์ตเข้ามาหรือยังเอ่ยมาแบบสดๆอย่างนี้เลยเราต้องใช้โทรศัพท์แชร์สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะนี่คือเป็นไลฟ์สดแก้สถานการณ์แก้สถานการณ์ซึ่งหน้าสถานการณ์เข้ามาแล้วฝากแชร์ก่อนนะฮะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ Facebook ของน้องเคทเองนะฮะเคทไลฟ์สดทางเคทเองเพิ่มแล้วเคสเชิญพี่อาร์ตเข้าไปแล้วพี่อาร์ตเข้ามายังฮิยาฮิยาพี่น้องอันไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นไลฟ์สดที่อยู่หน้าเฟซของเคสแทนนะเพราะว่าไลฟ์สดของเพจอ่ะมันเข้าไม่ได้มันเอมันผิดพลาดทางเทคนิคอินเทอร์เน็ตไม่ดีเคสก็เลยเปลี่ยนมาไลฟ์สดทางโทรศัพท์แทนแล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะดึงทุกคนที่จะไลฟ์สดน่ะจัสตินแล้วก็พี่อาร์ตเข้ามาร่วมในไลฟ์สดนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทำไมเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้เคสไม่เห็นเลยคือพยายามเก็บสถานการณ์ซึ่งหน้าพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นไลฟ์สดได้เห็นได้ฟังกันเพราะว่ามืออื่นจัสตินกับต้องไปสถานีตำรวจนะพี่น้องเนาะเขาต้องมาฟังกันว่าเขามีความรู้สึกอีหยังจังใสแต่ว่าตอนนี้พี่อาจกันยังเข้ามาบ่ได้เลยอนุมัติโอเคเพิ่มตอนนี้จัสตินเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้คุณจัสตินอยู่กับเราแล้วแต่ว่าเคสยังไม่เห็นขึ้นหน้าจอเลยพี่ก็ว่ายูมีแต่เสียงเพียงอิลีค่ะเพราะว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยโมเมนต์นิดหน่อยแหละไลท์เติบอยู่พี่อาร์ตเห็นเคสไหมพี่อาร์ตเข้ามาแล้วเคสเห็นอยู่ตอนนี้คือพี่อาร์ตเข้ามาในไลท์ก่อนเข้ามาได้ไหมเงียบเลยฮัลโหลฮัลโหลคิดว่าไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้เป็นกับไอ้นี่อย่างเดียวละเป็นกับ Facebook ด้วย Facebook ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเชิญคนเข้ามาคุยได้ตอนเนี้ยตอนนี้คุณจัสตินอยู่กับเราแล้วนะสวัสดีครับตอนนี้คุณจัสตินอยู่กับเราแล้วแต่ว่าเคก็ได้เชิญแล้วนะแต่ว่าไม่ขึ้นกล้องให้เลยเคก็งงเหมือนกันงงกับระบบของ Facebook เหมือนกันว่าเขาทำอะไรยังไงตอนนี้ทำไมถึงไม่สามารถเชิญแขกเข้ามาได้จบ มันพังใช่ไหมพี่อาร์ตไม่ขึ้นนะเฟซพี่โดนเหรอคือ11:04ไปคุยกันไปสองคนเลยตอนนี้คุยกันไปสองคนไม่ได้พี่อาร์ตต่อจัสตินก็เข้ามาไม่ได้เหมือนกันเพิ่มเหมือนจะเห็นจัสตินแล้วฮัลโหลจัสตินมาแล้วโอเคทุกคนที่อยู่นะตอนนี้กดแชร์ได้แล้วนะคุณจัสตินเข้ามาในสายกับเคสแล้วนะวันนี้เป็นไลฟ์สดแบบเขาเรียกว่าอะไรฉุกละหุกที่แบบแก้สถานการณ์
ตอนนี้พี่อาร์ตเข้ามาไม่ได้พี่อาร์ตบอกว่าตัวเองโดนบล็อกยาวไปเลย2 คนพี่อาร์ตลองเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งไหมพี่อาร์ตเข้ามาใหม่ไหมเขาเล่นของหรือเปล่าทำไมเราเป็นปัญหาวันเนี้ยที่คือเขามีของดีหรือเปล่าที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราจะไลฟ์วันเนี้ยตอนเนี้ยแล้วเขาก็แบบมีแบบไสยศาสตร์เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเนี่ยของเขาดีจริงอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้ๆเคสกดเพิ่มพี่อาร์ตไปแล้วนะกดได้ไหมตอนเนี่ยคุณจัสตินก็ขึ้นมาปกติตอนนี้จัสตินอยู่กับเราแล้วพี่น้องคนที่อยู่เยอรมันนะอย่าเพิ่งไปหาอะไรกินนะมาฟังกันก่อนวันนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะได้ยินเสียงจัสตินอีกไหมหรือว่าเขาจะต้องยุ่งกับอะไรมากมายหรือเปล่าที่เมืองไทยวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วเขาไปทำอะไรยังไงถึงได้มีใบแจ้งจับคดีเป็นหางว่าวขนาดนั้นเขาอยู่เฉยๆจะดีกว่าไหมทำไมเขาต้องหาเรื่องใส่ตัวเหตุผลใดวันนี้เราจะไปคุยกับเขากันไอที่เข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ไปก่อนนะกดแชร์ไปก่อนนะฮะกดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่ในยุโรปในเยอรมนีเราได้เข้ามาฟังกันใครที่ยังอยู่ก็เดี๋ยวโทรสกายไปพี่อาร์ตยังจะวุ่นอยู่ในสายนะตอนนี้ก็แกอยากคุยด้วยยังผมยังไม่ได้ตัดลอกลิงก์เลยคือพี่ฮิยาบาช่วยแชร์ไปที่กลุ่มจะมาแชร์ให้เคสหน่อยนะคะแชร์ไปหลายๆกลุ่มเลยพี่น้องแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะคัดลอกลิงก์ก่อนวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นวันที่อินเทอร์เน็ตก็ไม่ดีเทคนิคก็กระตุกกระตักปกติยังปัญหาอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยโอเคเข้ามาจนพี่อาร์ตนึงนะโอเคหนึ่งสองเมื่อกี้พี่อาร์ตเข้ามาในสกายแล้วตอนเนี้ยไปแชร์มามันก็เลยหลุดออกไปฮัลโหลได้ยินได้ยินพี่อาร์ตแป๊บนึงนะแป๊บนึงเปิดไมค์ก่อนอินเทอร์เน็ตฮัลโหลได้ยินเคสไหมฮัลโหลไม่ได้หรอคะค่ะในเพจไลฟ์ไม่ได้เคสก็เลยต้องแก้สถานการณ์ไปก่อนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตอนนี้เคสยังไม่ตรวจสอบได้อินเทอร์เน็ตมันส่งสัญญาณเข้าส
จากโฮมเพจไปที่เพจไม่ได้ทิ้งอะไรเอ่ยทิ้งจากไหนพี่อาร์ตได้ยินเสียงเคสชัดใช่ไหมไม่เคยได้ยินพี่ในสกายเนี่ยปกติแล้วตอนเนี้ยจินได้ยินพี่อาร์ตไหมได้ยินเดี๋ยวผมต้องเช็คหูฟังผมก่อนว่าหูฟังผมมีปัญหาหรือเปล่าทำไมมันไม่เชื่อมบลูทูธผมเมื่อกี้ได้เหมือนรู้สึกว่าหูฟังจะแบตหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันเสียงซ่าซ่าสู้ต่อไปครับตอนนี้คนก็รอฟังได้ยินได้ยินครับพี่อาร์ตตอนนี้คนเข้ามารอฟังเข้ามาเรื่อยๆแล้วขนาดเทคนิคขัดข้องตั้งแต่ทางเพจยังตามมาหน้าเฟซเคสได้เคสก็เอาลิงก์ไปแชร์ในกลุ่มอ่ะเขาแชร์ให้แล้วเคสฝากบอกทุกคนแชร์ให้แล้วใครที่อยู่ในกลุ่มจะมาแชร์ก็แชร์ไปนะพี่น้องเด้อใครมีคำถามอะไรอยากถามอยากให้กำลังใจจัสตินวันนี้พิมพ์มาได้เลยนะฮะที่หน้าไลฟ์สดของเราเลยวันนี้อาจจะติดพี่อาร์ตหายเขาอยากเห็นพี่อาร์ตอยู่นี่ได้ยินไม่เขาอยากเห็นหน้าตาไงพี่อาร์ตอ๋อไม่เป็นไรให้วันนี้ให้จัสตินเป็นพระเอกอาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าพี่อาร์ตเป็นคนบอกมันไม่น่าจะบล็อกเรื่องการไลฟ์สดมันน่าจะให้เข้ามาได้นะใช่ไหมตอนแรกอ่ะคนที่สัมภาษณ์จะต้องเป็นพี่อาร์ตไม่ใช่เคสใช่ไหมพี่อาร์ตคือตอนแรกคุยการตกลงกันนะทุกคนแบบว่าไอ้พี่อาร์ตสัมภาษณ์จัสตินนะเคสจะเปิดรายการให้แล้วทีนี้มันเกิดเทคนิคผิดพลาดแล้วก็เคสเป็นโฮสต์เคสก็ต้องรับผิดชอบเข้าใจไหมก็ตอนอื่นก็คือมันเกิดจากว่าเน็ตของเคสอ่ะมันไม่ไม่เสถียรก่อนอื่นก็สวัสดีคุณจัสตินเนาะพี่จัสตินหรือว่าน้องเคสไม่รู้สวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่Facebook ของเคสแล้วก็สวัสดีเพื่อน FC ที่อยู่ในเยอรมนีทุกท่านในกลุ่มจับมาแชร์และก็กลุ่มอื่นๆที่เพื่อนๆกำลังแชร์ไปพี่น้องใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ได้พี่น้องเด้อช่วยกันมื้อนี้นะฮะเอาสิมาคุยมาเปิดอกเปิดใจกันกับผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าจัสตินไทยแลนด์เนาะฮู้จักชื่อจัสตินก็พอในนามของเขาว่าจัสตินแต่ว่าชื่อจริงของเขาก็ชื่อว่าอีหยังก็บ่ฮู้ตอนเคยก็บ่ได้จดไว้เนาะฮู้แต่ว่านามสกุลเพิ่นแสงๆเลยพี่น้องเขาว่าต้องตามดูในสื่อไทยต้องไปตามดูเราจะมาถามคุณจัสตินกันชูเกียรติคือเราจะมาถามคุณจัสตินกันเนาะคือเป็นน้องใหม่เลยนะเราจะมาถามความเป็นน้องใหม่ในคดีล่าสุดเลยนะก็คือคดี112เป็นคดีมหาภัยซึ่งใช้ไว้กำจัดคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะฮะ
คุณจัสตินเพิ่งจะโดนคดีนี้ไปแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะฮะในช่วงแรกตอนนี้ในช่วงแรกผมเตรียมใจไว้แล้วว่าผมคิดว่ายังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว112อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามจะเอามาใช้กับพวกเราอยู่แล้วคือแค่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเอามาใช้เร็วแล้วก็พยายามทำให้112เนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งแบบว่าสามารถจะแจ้งกับใครก็ได้ครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าเขาคนนั้นไม่ได้กลับมาเยอรมันก็เลยต้องการสะสางทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะกลับมาเขามีเวผมลาคิดมว่าากพอเพราะว่าช่วงนี้ทางเยอรมนีเราก็ล็อกดาวน์แน่นอนว่าเขาคนนั้นไม่กลับมาอย่างแน่นอนทำให้เขามีเวลามากพอที่จะทำตามโมเดลของเขาที่วางไว้หรือเปล่าก่อนที่เขาจะบินกลับไปมันก็ทมำีให้ข่าวมันก็มีข่าวนะแกนนำหลายๆคนและผู้ที่เห็นต่างแม้กระทั่งเด็กอายุแค่16 ปีก็ยังถูกดำเนินคดีในมาตรา116แต่ว่าล่าสุดก็มีการมีส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะก็ได้คุณอมรก็ได้ไปประกันตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนรายอื่นๆล่ะจะว่ายังไงนะเพราะว่าถ้าเรายังปล่อยให้พี่น้องไทยเรานะพี่น้องปล่อยให้พี่น้องไทยเราถูกคุกคามด้วยมาตรา112เช่นนี้น่ะเราจะต้องออกมาช่วยกันส่งเสียงแล้วก็ปกป้องเขาแน่นอนแล้วว่าทาง UN และทางสหภาพยุโรปนะฮะก็ได้ทำการกดดันไปยังประเทศไทยแล้วว่าให้หยุดการใช้มาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายริดรอนสิทธิมนุษยชนนะฮะให้หยุดกฎหมายนี้นะครับไม่งั้นก็ประเทศไทยก็ต้องถูกตัดขาดสิทธิต่างๆอย่างแน่นอนนะเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้พี่น้องเราเดินอย่างเดียวดายและเดินอย่างลำพังตอนนี้เราจะมาฟังคุณจัสตินเปิดอกเปิดใจจริงๆเพราะว่าตอนนี้เขาเจอกับตัวแล้วเพราะมาตรานี้ถ้าไม่เจอกับตัวจะไม่รู้เลยว่ามันโหดร้ายขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้มีสักขีพยานนั่นก็คือพี่อาร์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โดนคดี112แล้วทำได้แล้วก็ได้ขอลี้ภัยมาอยู่ที่เยอรมนีแล้ววันนี้เราจะมาฟังคุณจัสตินกันว่าหลังจากที่โดน112แล้วเขาถูกคุกคามอะไรยังไงบ้างนะฮะเรามาฟังกันเลยครับก็หลังจากที่โดน112เหรอแต่จริงๆการผมว่าการคุกคามเนี่ยมันโดนก่อนที่จะเริ่มดำเนินคดี112กับผมอีกนะการคุกมาคในามรูผปมแบเนีบ่ยใดคืบ้อางครับมาในรูปแบบของไปปั่นป่วนในครอบครัวผมบ้างไปรบกวนธุรกิจก็จากพวกข้าราชการตำรวจทั้งหลายพวกริ้วล้อของพวกเขาแหละแล้วก็พยายามส่งคนเข้าไปนอกเครื่องแบบไปป่วนในร้านอาหารแล้วก็ส่งคนไปเฝ้าที่พักผมบ้างแล้วก็อย่างล่าสุดผมก็ไปสร้างศัตรูไว้เยอะด้วยไหนจะเนชั่นเขาก็ส่งพวกมือที่สามอะไรลูกน้องเขามาเนี่ยพยายามเช็คประวัติผมว่าผมพักอาศัยอยู่ที่ไหนเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงกล้าออกมาเล่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามส่งคนมาพยายามบอกให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือเขาส่งข่าวมาว่าเขาต้องการจะอุ้มผมออกนอกพื้นที่ครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ครอบครัวผมโทรมาแจ้งว่าไม่อยากให้ผมกลับไปเพราะผมก้าวขาออกมาตั้งแต่วันที่13 ตุลาก็เลยไม่ได้กลับบ้านไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ระวังตัวเองมาตลอดมันก็มีหลังๆมาช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆซึ่งครับในบริเวณที่ผมพักอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเซฟเฮาส์เนาะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะมีกลุ่มชายชะกันมาป้วนเปี้ยนแถวนี้ก็มาเช่าบ้านอยู่ก็อยู่ใกล้ๆบริเวณเนี้ยคือเขาเป็นคนที่คุ้นเคยในพื้นที่แล้วเขาจะรู้จักคนเยอะเขาก็พยายามเรื่องหลังนี่มาเริ่มแปลกๆนะตั้งแต่เราโดน112เนี่ยเริ่มมีกลุ่มชายชะกันมาเขาก็พยายามเตือนว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยอะไรเงี้ยครับที่ฟังมาเนี่ยก็คือคล้ายๆกับกรณีของพี่อาร์ตเลยนะพี่อาร์ตใช่ไหมฮะคือการโดนใช่การโดนคุกคามแต่ว่าของพี่อาร์ตนี่ก็คือแบบของพี่อาร์ตมาในรูปแบบไหนบ้างนะของพี่อาร์ตจะเป็นแบบคุมแล้วก็ขึ้นพาขึ้นรถไปเลยนะของพี่อาร์ตเนี่ย
ใช่แต่ว่าเดี๋ยวคืออยากคือพี่อยากจะถามจัสตินนิดนึงว่าก่อนที่เราเข้ามาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจัสตินได้ทำอะไรบ้างครับทำงานอะไรมีอาชีพอะไรหรือเรียนอะไรอยู่ครับก็คือก่อนหน้าที่ผมจะมาเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยผมก็ด้วยพื้นฐานเลยนะตั้งแต่อดีตเลยนะผมจะเล่าแต่ว่าทําไมผมถึงเริ่มหันมาเป็นนักกิจกรรมผมมีปมอยู่แล้วตั้งแต่เด็กก็คือผมโดนเรื่องการเวรคืนที่ในจากพวกสสพวกนายกในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็คือเขาเวรคืนพื้นที่ตรงนั้นมาเป็นชุมชนมันเป็นชุมชนเล็กๆอ่ะครับโดนเวรคืนที่ทําให้ครอบครัวผมเนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องของการค่าเสียหายมันก็ฝังใจมาตลอดแล้วด้วยพอเราโตมาก็ยังไม่ได้อะไรมากมายกับการเมืองเท่าไหร่แต่ก็ยังดูเราดูภาพของความเป็นจริงมากกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูมันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างมันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีบ้างแย่บ้างแต่ปัญหาของสังคมหรือปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่นักการเมืองออกมาที่จะแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ได้ 100% แล้วยิ่งมาเจอพ่อตัวเองที่พอหลังๆเขาเริ่มจากไม่มีอะไรจนแบบว่าพอสร้างเนื้อสร้างตัวได้พอเริ่มมีเงินมีอะไรเขาก็เริ่มจะแบบหันหน้าอยากจะไปเล่นการเมืองมันก็เลยทําให้ผมเริ่มรับรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของนักการเมืองแม้กระทั่งพ่อผมเองอันนี้จะบอกเลยว่าเขาก็เคยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่กับเสี่ยเพราะว่าตอนนั้นเสี่ยมาตากอากาศบางปูแล้วไปในแบบว่าส่วนตัวไม่มีองครักษ์อะไรก็คือไปพักผ่อนของเขาครอบครัวนี้เขาจะชอบมาบางปูมากเลยที่ตากอากาศก็คือเขาก็จะรับรู้ภายในว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงเขาก็จะเล่าให้ผมฟังผมก็เลยแบบก็ยังไม่ได้เชื่อ 100% ก็ยังชั่งใจอยู่เพราะตอนนั้นก็ด้วยอายุด้วยอะไรหลายอย่างก็พอมาหลังๆเริ่มโตขึ้นก็เริ่มรับรู้มากขึ้นก็เริ่มแบบว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจดีนะเพราะว่าตอนเรียนหรือว่าตอนเด็กเนี่ยเราถูกปลูกฝังมาว่าบุคคลคนนี้เป็นคนดีมาตลอดก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแบบจะทำอย่างนี้ได้แล้วก็ก่อนที่ผมจะก้าวเข้ามาเป็นนักกิจกรรมเนี่ยผมก็เป็นช่างศักดิ์เป็นนักดนตรีเป็นอะไรทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยตามความชอบของผมแล้วเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตที่แบบอิสระแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของตัวเองก็พอเริ่มมีม็อบในช่วงต้นปีเนาะม็อบแฟดม็อบผมก็เริ่มขับเคลื่อนมาแล้วด้วยการที่มองยุคของรัฐบาลตู่เนี่ยมันสืบทอดอำนาจมาจากคสช.กับจากการยึดอำนาจมาเราก็เลยเริ่มศึกษาว่ามันเป็นมายังไงอะไรยังไงทำไมคนถึงต้องออกมาต่อต้านทำไมคนถึงแบบไม่พอใจกับรัฐบาลชุดนี้เพราะอะไรยังไงก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษาการเมืองก็เลยถามพ่อบ้างว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรยังไงเราก็ศึกษามาเรื่อยๆครับแต่ผมจะเป็นคนที่อิงกับความเป็นจริงมากกว่าหลักการผมอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% หรือว่าข้อมูลบางข้อมูลชุดบางชุดเนี่ยก็อาจจะอิงมาจากอาจารย์เจียมบ้างหรือว่าอิงมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางพ่อบ้างที่เขาคอยบอกเราว่าเอ้ยมันเป็นมาอย่างนี้นะแล้วเราก็ครั้งแรกผมมาม็อบที่สมุทรปราการก็ยังไปยืนชูป้ายอยู่ไปเป็นมวลชนอยู่ไปเป็นแบบผู้ชุมนุมแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปพูดในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิดซึ่งตอนนั้นมันมีผลกระทบกับกลุ่มนักดนตรีแล้วก็ร้านอาหารด้วยตัวพ่อผมเองก็ทำธุรกิจร้านอาหารด้วยก็เลยมีปัญหาผลกระทบตรงนี้ก็เลยขึ้นไปพูดปัญหาหลายอย่างแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มไปม็อบตลอดม็อบไหนที่มันน่าสนใจมีข้อมูลอะไรที่แบบเราไปนั่งฟังไปรับรู้มาเราก็ไปม็อบนั้นจนมีโอกาสได้มามีไอเดียที่ผมอยากจะจัดม็อบเองแต่ช่วงนั้นผมอยากจะจัดม็อบเป็นเขาเรียกว่า
กลุ่มนักดนตรีหรือว่ากลุ่มที่ประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยก็เลยคิดอยากจะจัดม็อบเป็นแฟลตม็อบคือแบบมีเครื่องเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ก็เลยไปปรึกษากับพ่อว่าเอ้ยผมอยากจะทำม็อบนะเออผมอยากจะทำม็อบมีคำปรึกษาไงให้กับผมบ้างผมมีไอเดียอย่างนี้ผมมีข้อมูลตรงนี้ผมมีกลุ่มคนตรงนี้ที่จะมาช่วยผมมันก็เลยทำให้ผมเริ่มก้าวเข้ามาจนวันที่เปิดตัวผมที่ทุกคนรู้จักในนามของชัตตินเนี่ยก็คือวันที่30 สิงหาคือผมจัดตอนนั้นจัดงานสมุดประการดีดนิ้วไล่เผด็จการไม่ได้เป็นรูปธานอสคือผมก็พยายามสื่อว่าเฮ้ยเรากำลังสู้กับถ้าเราดูหนังแอดเวนเจอร์เราจะรู้ว่าธานอสคือแบบบอสใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ปฏิปต่อกันก็เลยแบบดึงน้องๆพวกแกนนำต่างๆที่เราไปรู้จักตอนที่เราไปม็อบเนี่ยแหละเราก็ติดต่อเข้ามาให้เขามาช่วยก็เลยได้เปิดตัวตอนนั้นแล้วผมก็เป็นพิธีกรเองด้วยก็เลยได้ก้าวเข้ามาตลอดก็เป็นจุดแรกที่ทุกคนไม่รู้จักผมในนามผมจัดสินเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราก้าวเข้าไปสู่การเป็นพิธีกรการเป็นผู้นำแล้วเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าก็ยังติดขัดในช่วงแรกๆอยู่ในเรื่องของการพูดการนำเสนอข้อมูลต่างๆเพราะว่าผมก็ไม่เคยออกมาพูดในเรื่องของการเมืองไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็หลังจากนั้นผมก็พยายามปรับตัวจนเริ่มหาจุดของตัวเองได้ก็เลยยึดว่าเราทำอะไรได้เราถนัดอะไรเราก็ทำตรงนั้นก็คือเราก็แสดงเชิงสัญลักษณ์ของเราคือการแต่งตัวคอสท็อปของเราคือคอสเพลย์เอาง่ายๆว่าแต่การแต่งตัวผมเนี่ยมันไม่ได้ตรงตัวแต่มันเป็นการสื่อในเฉยๆว่าเฮ้ยเราแต่งตัวเหมือนจัสตินก็คงไม่ผิดอะไรเพราะว่าเราก็ดูในข้อกฎหมายถ้าเราแต่งตัวแบบตรงๆเลยเขาก็อาจจะเล่นเรานะตอนนั้นเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันก็ยังอันตรายพอสมควรเหมือนกันนะแต่ถ้าจะมองอย่างนั้นก็ประเทศไทยก็ถือว่ามีความกฎหมายแบบไม่ค่อยดีกับประชาชนเท่าไหร่เพราะว่าตามหลักแล้วที่ต่างประเทศเราสามารถแต่งตัวเป็นควีนเอลิซาเบธก็ไม่มีใครจะมาทำอะไรเรานะฮะก็คือแต่งแบบเต็มยศเหมือนควีนเลยก็ไม่เป็นอะไรที่ทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาเราคุณจะแต่งเป็นใครก็ได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้นะฮะแต่ว่าที่เมืองไทยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคนนั้นได้แต่งตัวแบบนั้นจริงหรอหรือเขาทำไมคนอื่นจะแต่งแบบนั้นไม่ได้แค่แต่งตัวแบบจัสตินอย่างเงี้ยมันผิดตรงไหนในข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้คุณจัสตินก็มาโดนข้อหา112ในวันที่14ที่ผ่านมานะครับหมายมาหาแล้วคืองงมากมีข้อความที่บอกว่าอะไรนะหมิ่นประมาทแล้วก็มีประทุษร้ายต่อพระมหากษัตริย์และราชินีและราชทายาทคือแบบข้อหาที่รุนแรงมากคือแกนนำของแต่ละคนก็จะโดนแบบเดียวกันหมดเลยอันนี้ก็คือมันฟังไม่ขึ้นต่อสายตาประชาชาตินะกฎหมายนี้คือมันไม่ควรที่จะมีอยู่อีกต่อไปคือมันเป็นกฎหมายที่เหี้ยสัสๆนะฮะพี่น้องใช้คำนี้ได้เลยคิดอาจจะใช้คำที่หยาบนะแต่ว่ามันคือมันไม่ใช้ไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนเปรียบเปยกับกฎหมายไทยบ้านนี้เมืองนี้แล้วว่ามันริดรอนสิทธิhuman right หรือว่าสิทธิมนุษยชนซะเหลือเกินนะพี่น้องเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยอยากให้จัสตินมาพูดความในใจตัวเองเขาก็ได้ท้าวความประวัติของเขาแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงอยากมาเป็นแกนนำถึงอยากมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทุกวันนี้คงจะไม่มีใครหิวแสงเหมือนที่เคสพูดในหลายๆไลฟ์คงไม่มีใครอยากหิวแสงเพราะว่าแสงที่ได้มามันคือพระแสงนะฮะคงไม่มีใครจะหิวมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่จะมีแสงจากราชวังแสงจากตำรวจฉายมาหาเราเพราะเราไม่ต้องการแสงพวกนั้นแสงที่เราต้องการจริงๆคือแสงจากพี่น้องประชาธิปไตยด้วยกันที่จะส่ง
ออกมาไอ้ส่องให้กับเขาให้ชาวโลกได้เห็นให้เขามีตัวตนเพื่อผู้ที่ถูกคุกคามจาก112เนี่ยจะได้ไม่ต้องถูกกฎหมายเหี้ยๆอย่างเงี้ยมาริดรอนมาทําให้เขาเนี่ยมีความกลัวไม่สามารถใช้ชีวิตในเมืองไทยได้เราต้องใช้มวลมหาประชาชนในการกดดันนะฮะอำนาจประชาชนคืออำนาจทแีล่้วอภิอัตก็คือจัสตินมีความรู้สึกยังไงหลังจากที่โดนข้อกล่าวหานี้ไปแล้วอ่ะอยากให้บอกเพื่อนนิดนึงความรู้สึกของผมอะคกรับลัวคไหวมามรู้สึกของผมหรือยังไงผมว่ามันไม่น่ากลัวนะทุกวันนี้ผมมองว่ามันไม่น่ากลัวเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยสื่อต่างๆที่ผมออกมาม็อบผมรู้ว่ามันมีสื่อต่างชาติแล้วก็ดูข่าวต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับม็อบในประเทศไทยพอสมควรเลยแล้วก็หลายๆองค์กรต่างๆที่เขาสนับสนุนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับหรือว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับพวกเรามากซึ่งข้อกฎหมายพวกนี้ผมมองว่ามันไม่น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากฎหมายนั่นคือมันคือมือมืดอะครับมือมืดหรือมือปีศาจที่มันอยู่หลังกฎหมายที่มันก็เป็นภัยคุกคามรุนแรงถึงขั้นแบบว่าสามารถเอาชีวิตคนได้นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่ากฎหมายคือกฎหมายในไทยก็ยังไม่เท่าไหร่ติดคุกก็ยังยอมติดได้แต่มันมีอะไรหลายอย่างซ่อนเร้นอยู่ในนั้นคือความน่ากลัวของมันนั่นมันคือความน่ากลัวของ112ใช่แสดคงืว่อาเราก็ถูกคุกคามอยู่ใช่ไหมตอนนี้หรือยังไงครับใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ยังถูกคุกคามอยู่ก็ยังมีคนไปเฝ้าที่คอนโดทุกวันเพราะว่าตั้งแต่ผมออกมาเนี่ยยามก็โทรมาพนักงานเซเว่นก็โทรมาว่าผมจะสนิทกับคนในนั้นสนิทมากแล้วทางครอบครัวผมเองเนี่ยก็โทรมาว่ามีคนไปก่อกวนมันก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาเตือนเราเขาบอกเราว่าเฮ้ยมันอันตรายนะมันอันตรายจริงๆแล้วมันของผมเองมันไม่ใช่เฉพาะแค่มีปัญหากับหรือว่ามีปัญหากับสถาบันนอกจากองค์กรอื่นๆผมก็ไปสร้างเรื่องกับพวกสำนักงานข่าวอะไรเงี้ยมันก็ส่งคนมาเขาก็เป็นพรรคพวกเดียวกันคือตอนนี้เขาก็ร่วมมือกันมันก็มาหลายๆทางจนเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมาจากทางไหนบ้างแล้วเห็นว่าคือตอนแรกเราคือเรามีอาชีพเป็นช่างสักลายถูกไหมครับแล้วใชตอ่นนีค้รับคือใช่หาครับทุผนมเปไ็มน่ได้เลยครับอย่างนี้คือปกติผมจะเปิดสตูในคอนโดผมคือผมจะทํางานในคอนโดผมทีเนี้ยมันก็มีปัญหาตั้งแต่ที่ผมก้าวขาออกมาแหละคือเขาก็พยายามจัดคนไปเฝ้ามันก็เลยทําให้ผมอ่ะไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้ผมจะออกไปไหนมาไหนลําบากแล้วยิ่งที่บ้านเตือนว่าอย่ากลับมามันอันตรายมันก็เลยทําให้ผมไม่สามารถกลับไปทํางานได้ปกติอุปกรณ์ผมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม่งอยู่ในห้องเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กลับเข้าไปแตะเลยตั้งแต่ก้าวขาออกมา13 ตุลาคือแล้วใหไม้่ได้กลับเข้าไปเลคุณยไปเอาได้ไหมให้ญาติหรือให้เพื่อนหรืออะไรให้ไปเอาได้ไหมก็ให้ได้ครับแต่ตอนนี้ที่อยู่ของผมคือมันไม่ได้เอื้ออำนวยขนาดนั้นมันไม่สามารถจะเปิดโอเพ่นหรือว่ากลับมาทำงานได้ปกติเพราะว่าด้วยที่เราโดนคนติดตามมันก็เลยทำให้เราใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมครับเราอาจจะโอเคเราอาจจะไปเดินห้างไปอะไรได้แต่เราก็ต้องไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับคนเยอะๆเราไม่สามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้และยิ่งเราก็ไม่รู้ถ้าเราเปิดร้านสักหรือว่าเรากลับมาทำงานเราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นน่ะเขาเป็นลูกค้าเราหรือเปล่าหรือเขาเป็นใครอะไรมาจากไหนหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราไม่สามารถกลับไปทำงานตรงนั้นได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่ได้ยังไงนะครับคือมีรายได้จากที่ไหนมาบ้างหรือว่ามีเงินเก็บหรือยังไงฮะคือตั้งแต่ผมก้าวขาออกมาหรือว่าผมออกมาทำกิจกรรมเนี่ยผมเอาเงินของผมออกมาเงินเก็บของผมทั้งหมดเนี่ยหลักแสนเนี่ยคือเอามาใช้จนมันหมดแล้วเพราะว่าเราต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ใช่ไหมครับทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็เพราะว่า
ได้พี่น้องมวลชนบางส่วนที่ช่วยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ด้วยที่แบบเราก็ไม่ได้ไปไหนเราไม่ได้กินเที่ยวไม่ได้สำเร็จเทเมาเหมือนแต่ก่อนหรือเราไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เราก็อยู่ได้ด้วยตรงที่ว่าเรามีพ่อแม่พี่น้องคอยช่วยเหลืออยู่อาจจะไม่มากแต่มันก็พอเราก็ต้องประหยัดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทํางานได้เราไม่เราก็ไม่รู้เราจะไปหาเงินจากไหนวิธีทางไหนเพราะว่าเรามันกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะเข้ามาชมดูย้อนหลังเดี๋ยวทางเราจะจะขขอึอ้นุญาตจะเลแปขะบัญเลชขีบัญชีไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาอ่านก็อยากไปช่วยน้องจัสตินกันนิดนึงนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือลำบากถูกไหมครับช่วงนี้แล้วก็ยังทำมากินตามปกติไม่ได้อย่างน้อยคนละ1,000-2,000นะครับพี่น้องที่อยู่ฝั่งยุโรปเราก็โอนไปช่วยแกเนาะช่วยจัสตินไม่ใช่แค่จัสตินยังมีอีกหลายๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือแต่หลายๆคนก็ลำบากแบบจัสตินเนี่ยก็ต้องการแสงอย่างพวกเราให้ช่วยเหลือเขาให้เขาอยู่ในแสงเราต้องเป็นสปอตไลท์ฉายไปที่เมืองไทยนะพี่น้องเราอยู่ที่เมืองนอกเราถือว่าเรามีโอกาสที่ดีกว่าและอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าเขามันทุกอย่างมันมัดมือชกหมดเลยใช่ไหมคุณจตินก็คือมันทําอะไรไใมช่่ได้ครับมากอยู่ตรงนั้นคือมันมาเร็วมันมาแบบว่าไม่ให้ผมได้ตั้งตัวกันหรือว่าไม่ให้พวกน้องๆนักกิจกรรมได้ตั้งตัวกันเลยในเรื่องของการแบบจู่โจมของพวกเขาในเรื่องข้อกฎหมายตอนนี้เขาพยายามปล่อยกฎหมายเข้ามายัดคดีให้พวกเราแบบเยอะมากจนไม่มีเวลาทุกวันนี้ผมแทบจะไม่มีเวลาที่จะไปทําอะไรเลยนอกจากเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตตามโรงพักตามศาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยไม่เท่าไหร่มันก็ต้องอยู่บนความระแวงแล้วมันอะไรหลายอย่างอ่ะมันติดขัดไปหมดมันทําให้เราแบบคือทําอะไรลําบากแล้วเวลาเหมือนเราจะเขจาัดกิเขจากรรเมล่อะนไรเงี้ยมันก็คลรามสงครามจิตกับเราให้เราเสียประสาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใช่ครับเอาหมายจับให้อย่างเดียวให้พวกแกนนำเอาส่งหมายจับอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยถ้ามีเงินประกันก็ประกันไปแต่ที่แน่ๆคือจุดนี้คือเป็นจุดไคลแม็กซ์เลยว่าใช้112ไม่สามารถที่จะประกันได้ไม่สามารถที่จะครปัรบะกันตักว็อยไ่ดาง้ล่าสุดผมโดนคือโดน116ที่อุดรซึ่งเขาไม่ออกหมายเรียกแต่เขาออกหมายจับซึ่งมันเป็นเคสเดียวกับครูใหญ่แล้วทีเนี้ยจังหวะที่ตั้งแต่ไล่ไทม์ไลน์ทำไมผมถึงรู้ว่าผมโดนหมายจับในเคสเดียวกับเขาคือวันนั้นเริ่มจากที่สระบุรีก่อนเลยสระบุรีเราก็ไปเขาเชิญผมให้ไปปราศัยที่หน้าค่ายแต่ด้วยเซนส์ของผมเองผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆเพราะว่าผมไปตั้งแต่ยังไม่มีม็อบยังไม่มีมวลชนมาเลยจนมีมวลชนมาผมลงไปจากรถแล้วผมไปถึงที่นะแต่มันมีบรรยากาศแปลกๆคือมันมีนอกเครื่องแบบมีทั้งกลมน.มีทั้งตำรวจและมีทั้งทหารหัวเกรียนซึ่งผมดูแล้วมันแปลกๆผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ขอขึ้นเวทีผมก็เลยตีรถกลับเลยแต่วันนั้นครูใหญ่ก็ไปด้วยแล้วพอหลังจากกลับปุ๊บผ่านไปอีกวันหนึ่งจะเป็นงานหน้า SCB ข่าวออกมาว่าผู้ใหญ่ถูกจับหลังจากนั้นพอผู้ใหญ่ถูกจับปุ๊บผมก็จะเป็นมีทีมงานที่แบบติดต่อพวกแกนนำต่างๆก็โทรเช็คก่อนเฮ้ยโดนจับคดีอะไรยังไงก็เช็คไปเช็คมาผมก็มีหมายจับด้วยผมก็ไหวตัวทันด้วยความที่ไหวตัวทันแล้วก็เลือกที่จะว่าจะเข้าไปมอบตัวแต่เข้าไปมอบตัวในวันที่ผมจะต้องไปอุดรเพราะว่าทางทีมงานอุดรก็เชิญผมไปปราศัยเหมือนกันครับก็เลยนัดวางแผนกันแต่ช่วงก่อนที่จะถึงวันที่ไปอุดรเนี่ยมันมีคนมาเฝ้าหน้าบ้านหัวเกรียนมาเฝ้าหน้าบ้านคอยเฝ้าตลอดมีรถจอดแช่อยู่หน้าบ้านทั้งที่ผมย้ายที่อยู่นะจเขนากผลัวมเมราาโป๊ะแตกลัวกเราด้านหายหรือยังไงนะเขากลัวเราหายหรือเปล่าเขาเห็นว่าเราเป็นบุคคลสําคัญก็เลยต้องเฝ้าตลอดอะไรอย่างนี้แต่ผม
ผมชื่นชมตำรวจไทยนะครับเก่งมากเขาตามผมจาก IP อัปเดตของ Facebook แล้วมันก็ลิงก์ไปกับกล่องสัญญาณโทรศัพท์ว่าเราอยู่ตรงไหนจุดไหนใกล้เคียงเขาเก่งครับเก่งในเรื่องตามจับแกนนำแต่เรื่องอื่นเขาผมว่าไม่โอเคจับคนฆ่าพวกฆาตกรก็ยังจับไม่ได้ยาเสพติดก็ยังจับไม่เก่งเท่าแกนนำเลยผมยอมรับตรงนี้เขาเก่งเก่งกับแกนนำจริงๆแสดงว่าปอทเขานี่เก่งสุดๆนะของเมืองไทยเราไม่งั้นก็จะไม่มีกองทัพไอโอที่มีมาตรฐานมากขนาดนั้นใช่ใช่ครับคือแบบมันเข้ามารุมล้อมจนทําให้พวกผมเองก็ทํากิจกรรมลําบากอ่ะทุกวันนี้มันพยายามยัดคดีผมก็แบบทนายก็โทรมาตลอดว่าเอ๊ะสักพักคุณชัดดินเนี่ยคุณมีคดีนี้เพิ่มอีกนะคุณต้องไปรายงานตัวที่นี่อีกนะคือเท่าที่ผมนับได้ผมน่าจะประมาณ10 11 12คดีได้แล้วตอนนี้112ผมก็มาแล้วอ่ะ2หมายก็คือ112นี่มี2คดีใช่ไหม112รอบแรกคือวันที่7ธันวาคมแล้วมารอบ2ก็คือล่าสุดคือวันที่14ธันวาคมในเดือนเดียวกันคือ112มันมี2ที่มันมี2ที่คือที่แรกเนี่ยมันเป็นหน้าสตช.วันที่8ที่เราไปสาดสีใส่หน้าสำนักงานตำรวจผมก็ยังงงว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้อะไรผมแค่ขึ้นไปทักทายแฟนคลับผมเองนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายไม่ได้พูดอะไรที่มันรุนแรงนะเพราะว่าการปราศัยของผมจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่จะไม่ได้แบบโผงผางไม่ได้ด่าเขาหรือว่าไม่ได้แบบพาดพิงอะไรถึงเขามากแต่ผมก็ยังงงว่าเขาเอาตรงไหนมาเล่นเพราะว่าวันนั้นผมก็ไปเป็นกาดนะผมก็เดินทั่วงานทั่วม็อบเลยไปดูแลความปลอดภัยให้กับมวลชนผมก็ยังโดนแล้วก็อีกคดีหนึ่งที่ท่าพระเนี่ยผมโดนแกนนำอดีตกาดกปปส.ฟ้องผมหมิ่นในเรื่องของการแต่งตัวเขาบอกว่าผมแต่งตัวไปเดินพรมแดงทั้งที่วันนั้นผมก็ไม่ได้ไปเดินพรมแดงซึ่งคนที่อยู่ในภาพล่ะก็เป็นน้องอายุ16ที่โดนแต่วันนั้นผมไปสุดท้ายน้องอายุ16ก็แต่งตัวเป็นจัสตินเหมือนกันใช่คือเขาแต่งตัวเป็นจัสตินเดินพรมแดงวันนั้นที่เขาปิดขนาดปิดแมสนะใส่แมสใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังโดนคือแล้ววันนั้นผมไปปิดท้ายเพราะว่าวันนั้นผมมีไปปาศัยที่หน้าตึกเนชั่นไปปาศัยหน้าตึกเนชั่นที่ทำกลุ่มขึ้นมาเกี่ยวกับต่อต้านเฟกนิวก็ไปอ่านคำแถลงปราศัยการเพื่อที่จะทำหนังสือยื่นให้ตรวจสอบเนชั่นในการบิดเบือนข่าวผมก็พอปราศัยเสร็จผมก็รีบพุ่งหน้าไปสีลมต่อก็วันนั้นก็ไปปิดท้ายเฉยแต่ก็ยังโดนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาสมองส่วนไหนคิดนะพวกนี้ฟ้องผมหมิ่น112ทั้งที่ผมไม่เคยแต่งผมไม่แต่งตัวเหมือนเขานะผมแต่งตัวเหมือนจัสตินผมก็บอกแล้วว่าเฮ้ยผมแต่งตัวเหมือนจัสตินแล้วคุณแบบคุณต้องมีสิทธิ์อะไรมาฟ้องวะทั้งที่ชุดผมอะชุดผมมันเป็นจัสตินเลยผมเหมือนเขาตรงไหนคือแบบถ้าเป็นชุดเขาผมใส่เพราะว่าที่ผมใส่มันเป็นท็อปสีขาวแล้วก็กางเกงแดงมันไม่เหมือนเขาคนนั้นเลยนิดเม็ดนิดเดียวแต่ว่าเขาคนนั้นแล้วทำไมต้องมาทำต้องมาดำเนินคดีอะไรคือมันฟังไม่ขึ้นน่ะและหรือว่าเขาคนนั้นเขาร้อนตัวว่าเราเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องทำไมไม่ไปจดลิขสิทธิ์อาจจะจดลิขสิทธิ์เลยจะได้ไปฟ้องลิขสิทธิ์ขนาดจัสตินกูแต่งได้คนเดียวจัสตินยังไม่ฟ้องผมเลยนะแล้วช่วงหนึ่งรูปผมก็ไปขึ้นคู่กับจัสตินในโลกออนไลน์แล้วว่ารูปนั้นก็ไปถึงมือจัสตินอ่ะมันก็อาจจะแบบทำให้เขาเริ่มร้อนตัวอยู่ไม่ได้หรือเปล่ามันไปกระทบกับการแต่งตัวของเขาหรือเปล่าถ้าเคสคิดว่านะถ้าทางเยอรมันไม่ติดโคโรนานะมึงเอ้ยม็อบอยู่เยอรมันนี่ก็บึกบิ๊กบึ้มเหมือนกันแล้วจัสตินนี่เต็มเยอรมันแน่นอนอย่าว่าแต่จัสตินเลยพนักพน้องนางสนุกสนุกยิ่งกว่าช่วงนี้นะช่วงนี้ทั้งหนาวทั้งโคโรนาทําไมมีโคโรนาไม่หนาวแล้วมึงตายม็อบที่เบอร์ลินนี่ยิ่งกว่ามีคือทางทําบวกอย่างเงี้ยเมื่อวันที่13ใช่ไหมพี่อาร์ตที่ฮัมบวก
อาทิตยอ์ที่13ก็มีการเดินเดินเดินพรมแดงโต้แย้งเผด็จการทางนั้นเขาก็เลิศเหมือนกันคือทางนี้พาวเวอร์แบบว่าแอคทีฟมากพี่น้องทางต่างประเทศแต่ว่าเราโดนจํากัดในข้อพวกโคโรนาโควิดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําอะไรได้ไม่มากนักแต่ว่าเราก็ติดตามแล้วสถกา็นการณ์ทุกคนแบบตอนที่เริ่มมีม็อบที่เมืองไทยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแต่ละคนเคสถามแบบว่าดูไลฟ์สดม็อคบืออีทกุกอยว่ัานงหนึ่งที่เยอรมันมันอยู่กันไกลด้วยแหละคืออยู่กันห่างกันแบบไม่ใช่แบบเหมือนลาดพร้าวสุขุมวิทอะไรอย่างนี้นะคือมันอยู่กันทีคนละรัฐ200-300 กิโลคนละรัฐกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินทางก็ต้องเดินทางกันไปแต่ว่าใจเราก็สู้ก็ตอนนี้ก็สภาพอากาศที่มันหนาวมากคือเราก็ไม่อยากออกนอกบ้านกันนะมันเวลาไปประท้วงทีก็โหมือนี่แข็งไปหมดอ่ะดืนตัวแข็งกันอะไรเงี้ยแต่ก็สู้กันนะที่นี่ก็สู้กันก็อยากให้ก็ฝากคือสตินแล้วก็น้องที่ไทยเลยว่าคือไม่ได้สู้คนเดียวเดี๋ยวให้จัสตินพูดไปก่อนเดี๋ยวพี่จะพูดปิดท้ายว่าทำไมทุกคนถึงไม่ได้สู้อยู่คนเดียวโอเคโอนเะควันนี้นะครับที่ประเทศไทยให้จัสตินพูดต่อครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในการที่ผมออกมาต่อสู้เนี่ยสิ่งที่ผมยึดมั่นในอุดมการณ์ผมคือผมรวมจาก3ข้อเป็น1ผมต้องการปฏิรูปประเทศนี้ให้มันดีขึ้นปฏิรูปโครงสร้างปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่คืออะไรที่มันไม่ดีผมก็พยายามจะบอกกับมวลชนว่าคือวันนี้ผมพยายามบอกมวลชนว่าเรากําลังต่อสู้กับระบบอยู่ซึ่งคําว่าประชาธิปไตยผมจะบอกกับทุกคนเสมอว่าเราต้องมันต้องก่อเกิดจากตัวเราก่อนก่อเกิดจากตัวเราก่อนที่เราจะออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้ก่อนว่าประชาธิปไตยอ่ะมันคืออะไรมันก็คือตัวเราเนี่ยแหละครับคือสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพความเท่าเทียมกันคือแบบมันบ่งบอกแล้วถ้าเราไม่ไปเขาเรียกว่าไปดูถูกเขาใช่ไหมสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าตัวเราเป็นประชาธิปไตยหรือว่าเรามองเป็นการเนี่ยผมว่าเราก็จะเข้าใจในบริบทของคําว่าประชาธิปไตยมากขึ้นเสรีภาพคืออะไรก็คือเราได้ใช้ชีวิตอิสระเสรีเราสามารถพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้เราสามารถจะทําอะไรก็ได้ในแบบของเราคือมันก็อยู่ในภายใต้กฎหมายแต่กฎหมายในไทยเนี่ยมันริดรอนทั้งสิทธิมันริดรอนอะไรหลายอย่างมันย้อนแย้งกับคําว่าประชาธิปไตยมันย้อนแย้งกับระบบที่เขาตั้งขึ้นมาว่าเอ้ยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือมันย้อนแย้งกันมากหลายๆอย่างมันเลยทําให้แบบเอ้ยมันก็เป็นแค่ชื่อประชาธิปไตยในไทยนะเป็นแค่ชื่อแต่จริงแล้วมันไม่ได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วการที่ผมออกมาแล้วทําไมถึงมองภาพของสิ่งที่เราจะปฏิรูปมองภาพของประชาธิปไตยที่เราอยากจะปฏิรูปเนี่ยมองภาพยังไงครับเป็นยังไงผมมองอันดับแรกเนี่ยครับเพราะว่าอันดับแรกคือนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะชุดไหนเซตไหนถ้าเขาดีจริงเขาจะต้องมองคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งเขาจะไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจเมื่อไหร่ที่คุณภาพชีวิตของประชาชนมันดีขึ้นมันก่อเกิดรัฐสวัสดิการเนี่ยอันดับที่2ก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันจะตามมาเองเมื่อคนมันมีกําลังจ่ายอ่ะเมื่อมันมีรัฐสวัสดิการทุกสิ่งทุกอย่างมันครอบคลุมแล้วอ่ะคนไทยไม่จําเป็นต้องไปโหยหาสวัสดิการจากการไปทํางานไม่จําเป็นต้องไปดิ้นรนอะไรให้มากมายประชาชนคนไทยก็แบบจะได้ใช้ชีวิตที่แบบดีขึ้นอยากจะทําอะไรก็ได้ทําเพราะว่าถ้ามันเกิดรัฐสวัสดิการมันเลือกใช้ชีวิตในแบบของเราได้แต่ทุกวันนี้ตัวรัฐบาลเองชุดไหนๆเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้จนมาถึงปัญหาต่างๆพวกอุทกภัยก็มันก็ยังเหมือนเดิมก็ยังขอความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งๆที่ประชาชนมันก็แย่อยู่แล้วอ่ะไหนจะขอเงินให้ประชาชนช่วยเหลือบริจาค กันทั้งที่มันไม่สมควรอ่ะเราจะมีรัฐบาลไว้ทําไมถ้าคุณจะมาให้เราแบบช่วยโอนเงินบริจาคไปช่วยคนอื่นคือแค่นี้คุณก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วด้วยอะไรหลายอย่างอย่างทำไมเราต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์พอผมมารู้ข้อมูลรู้ชุดข้อมูลเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องปฏิรูปเพราะหนึ่งตอนนี้ทรัพย์สมบัติหรือว่า
เขาเรียกอะไรนะทรัพย์สินของประเทศเนี้ยมันไม่ใช่ของส่วนรวมแล้วมันไม่มีส่วนรวมแล้วในกงสีคือมันไม่มีแล้วตอนนี้มันถูกโอนถ่ายไปเป็นของบุคคลคนเดียวซึ่งมันเป็นของเขาซึ่งเวลาถ้าเขาตายเพราะอะไรขึ้นมาหรือเขาอยากจะขายให้ใครเนี่ยหรือเขาอยากจะให้เมียคนไหนอ่ะเขาสามารถจัดแจงได้เลยทั้งที่ตรงนั้นมันเป็นที่ส่วนรวมมันเป็นของส่วนรวมแต่เขาไปเป็นของเขาเองแล้วด้วยงบประมาณอีกอย่างหนึ่งงบประมาณเนี่ยสำคัญมากเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมาหรือว่าผมสังเกตผมจะอธิบายง่ายๆเลยคือเหมือนทุกวันนี้รัฐบาลอ่ะแบ่งงบประมาณ70%จาก100%นะ70%เนี่ยให้สถาบัน30%เนี่ยเหลือไว้เพื่อบริหารแต่พอหักลบอีกแล้วมันก็เหลือน่าจะเหลือประมาณ10%มั้งไว้บริหารเพราะว่าอีก20%เขาก็ไปแจกจ่ายพรรคพวกกันเองในการโกงกินในการอะไรหลายอย่างมันก็เลยทำให้เราเห็นปัญหาต่างๆและเรื่องที่ทางของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็โดนผลกระทบตรงนี้ไปด้วยเพราะเขาเล่นกว้านเอาที่สาธารณะทั้งหมดเป็นของเขาซึ่งอย่างล่าสุดอ่ะผมทราบข่าวมาว่าปูนซีเมนต์ไทยเขาไปสร้างโรงงานในพื้นที่เขตป่าสงวนซึ่งมันไม่ผิดกฎหมายแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยมันของใครแค่นี้เราก็รู้แล้วพอเราสืบไปสืบมามันจะพาเราไปหาข้อมูลเองว่าเอ้ยที่มาที่ไปของบริษัทเนี่ยมันเป็นของใครมันเป็นของตระกูลไหนทำไมเขาถึงกล้าทำในเขตป่าสงวนและทำไมรัฐบาลถึงต้องซัพพอร์ตทั้งที่มันผิดกฎหมายนะถูกไหมครับอะไรหลายๆอย่างหลายๆสิ่งคือปัญหาผมจะมองในภาพของความเป็นจริงมันหลายอย่างที่ควรจะปฏิรูปมากในเรื่องของการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็สำคัญให้เขาเรียกว่าสอนคนไทยเนี่ยด้านเดียวหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมาอันดับแรกเลยเป็นโลโก้ของประเทศไทยเลยใช่ไหมครับศาสนาก็เอามาเกี่ยวข้องกับการเมืองทำไมถึงเกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจะไม่มีพระสังฆราชครับจะไม่มีองค์กรสงฆ์ครับถูกไหมครับไม่ว่าศาสนาไหนเขาจะไม่มีหัวหน้าไม่มีแบบผู้เป็นใหญ่หรือว่าผู้ที่สามารถแต่งตั้งอะไรได้หลายอย่างให้ปกครองไปตามหลักของศาสนานั้นๆไม่ต้องเอาการเมืองใช่ครับใช่ศาสนามันก็เป็นแนวทางคำสอนในการใช้ชีวิตในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเอาศาสนามาเกี่ยวข้องกับอะไรหลายอย่างอย่างเช่นแบบพยายามปลูกฝังในสร้างรากฐานลัทธิบูชาตัวบุคคลเหมือนทุกวันนี้ที่เรากำลังบูชาตัวบุคคลอยู่คือพระมหากษัตริย์เนี่ยว่าเขาดีเลิศประเสริฐเขาเป็นเทวดากับชาติมาเกิดเขาเป็นอะไรหลายอย่างอย่าไปว่าเขาด่าเขาจะทำให้ตกนรกหมกไหม้อย่าทำให้นู่นนี่นั่นคือแบบเฮ้ยผมก็ปวดหัวพอผมมาศึกษาเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันย้อนแย้งกันอะไรหลายอย่างคือแบบมันมั่วตั้วไปหมดเลย แล้วการศึกษาเนี่ยก็สอนเขาสอนให้เด็กเนี่ยคิดเองไม่ได้ครับสอนให้เด็กคิดเองไม่ได้ยังไง เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราคิดเองเนี่ยเราจะมีช้อยคำตอบในหัวเยอะมากอย่างเช่นแบบว่าถ้าครูตั้งคำถามมาว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าเราเลือกไก่เนี่ยครูก็จะบอกว่าผิดใช่ไหมประมาณเนี้ยแล้วเราจะไม่สามารถตอบว่าไข่เลยเหรอเราไม่สามารถจะเอาคำตอบอื่นๆมาย้อนมาแย้งได้เลยเหรอว่าเฮ้ยมันก็อยู่ในคำถามในคำตอบมันก็เหมือนกันนะมันก็มีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บังคับว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะมันต้องอย่างนี้มันเธอต้องเชื่อฉันอันนี้คือถูกคือเขาสอนในแบบตีกรอบไม่ได้แบบโอเพ่นไม่ได้ให้เด็กคิดเองว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นควรจะวิเคราะห์เองอะไรได้ที่มันใกล้เคียงกับคำถามใช่ใช่คุณจัสตินพูดถูกเขาจะตีกรอบไว้หมดเลยการศึกษาไทยเนี่ยคือเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบในสิ่งที่คุณแบบนอกกรอบในสิ่งที่อาจจะเป็นแตกไอเดียใหม่ๆได้เลยถ้าการศึกษาไทยดีนายกจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะเชื่ออย่างนั้นถ้าการศึกษาไทยดีนายกจะพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะแล้วอย่างหนึ่งมัน
เมื่อมักนี้ก็เมื่อกี้จัสตเกิิดนพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการครับผมเรคราับมองภาพของรัฐสวัสดิการยังไงครับภาพรวมของรัฐสวัสดิการนะครับตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่นะครับมันมีปัญหาก่อนที่มันจะเกิดรัฐสวัสดิการทำไมผมถึงอยากจะผลักดันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมเจ้าชีวิตนะในไทยคือมันมีตัวเนี้ยเข้ามาปลูกฝังเราว่าเวลาเราไปทำงานเราโตมาเราจะต้องส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เราจะต้องตอบแทนบุญคุณแต่ถ้ามันมีรัฐสวัสดิการเนี่ยไอตัววัฒนธรรมเจ้าชีวิตมันจะหายไปเลยเด็กเกิดมาเขาก็จะมีเงินเดือนเขาจะมีสวัสดิการของเขาติดตัวผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องทำงานเหนื่อยเท่าตัวเพื่อจะหาเลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูเด็กหรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่คือแต่ละคนเนี่ยคือจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้จะเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองได้จะมีอะไรรองรับมากกว่าที่เราจะวิ่งไปหาสวัสดิการจากบริษัทหรือว่าจากที่ทำงานข้อนี้น่าสนใจมากพี่อาร์ที่ถามเนาะเรื่องรัฐสวัสดิการน่าสนใจมากเพราะว่ามันส่งผลกับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่าถ้ารัฐสวัสดิการดีคนที่มาทํางานที่เมืองนอกมาใช้ชีวิตที่เมืองนอกคงไม่ต้องจุนเจือที่เมืองไทยเดือนละหลใชาย่หมื่นหลายแสใช่นใช่ครับคือว่าคืออยากให้เรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยคืออยากจะบอกจัสตินแล้วก็บอกกับทุกคนที่ไทยนะฮะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยรัฐสวัสดิการเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่ตรงที่ว่ารัฐนั้นเนี่ยต้องสามารถเก็บภาษีได้อย่างเต็มที่แล้วก็ 100% นะนึกออกไหมพอจะนึกภาพออกอย่างเช่นเยอรมันเองก็ตามเนี่ยหรือประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการอย่างสแกนดิเนเวียนะฮะก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยคือจะถูกเก็บภาษีอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะเต็มไม่จะเตไ็มมหีน่วกยารแบบแต่ว่าจะไปขายของข้างถนนขายโรตีแล้วไม่จ่ายภาษีอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้คือก็การควบจะเข้มข้นมากในเรื่องนี้กินประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นแต่ว่าข้อดีของรัฐสวัสดิการนั่นคือว่าคือเงินภาษีที่เราจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินบำนาญของเราเมื่อเราแก่แล้วนึกออกไหมฮะแต่ว่าของไทยเนี่ยทุกทีประชาชนจ่ายภาษีคือหายไปกับสายน้ำใช่ใช่ครับใช่อันนี้คือข้อดีของรัฐสวัสดิการแต่คือข้อจำกัดก็คือว่าประชาชนเนี่ยจะต้องถูกเก็บภาษีอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างจริงจังอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือที่พิสระที่เราไม่เคยเสียภาษีเลยสักบาทหนึ่งเนี่ยเสียภาษีเงินได้สักบาทหนึ่งก็จะต้องหายไปจากเมืองไทยบอกไหมครับเดี๋ยวนี้ใครทำงานได้มากประกอบการก็จะต้องจ่ายภาษีหนักขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเฉลี่ยอันนี้คือหลักของรัฐสวัสดิการที่ถูกต้องนะไม่ใช่รัฐสวัสดิการที่เราเฮ้ยใครไม่ทำอะไรก็มีเงินจากรัฐมาช่วยเหลือนี่ไม่ใช่ที่เราคิดกันนะอันนี้คือมันจะเป็นการสนับสนุนให้คนขี้เกียจนะครับก็อยากจะบอกทุกคนนิดนึงว่าภาพของรัฐสวัสดิการที่ยุโรปเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะคือมองที่เมืองไทยบอกว่าเสรีมันเสรีเกินไปมันเสรีที่แบบไม่ถูกต้องเสรีแบบฉันจะค้าฉันก็ใครไข้ค้าใครไข้ขายเนี่ยมันไม่ได้ที่ยุโรปจริงที่จริงๆแล้วสวัสดิการมันไม่ได้เนาะแต่ที่เมืองไทยจริงๆแล้วในไทยผมว่าจริงๆถ้ามันจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะถ้าเขาพร้อมที่จะเปิดรับรัฐสวัสดิการหรือว่าพร้อมที่จะรับอะไรหลายๆอย่างมาหรือในเรื่องของการเสียภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยมันพร้อมนะแต่มันไม่พร้อมเพราะระบบโครงสร้างมันยังมีการคอร์รัปชันอยู่ยังมีการที่ผูกขาดยังมีนายทุนผูกขาดยังมีกลุ่มแบบพวกกลุ่มเผด็จการพวกอะไรต่างๆที่เราเห็นปัญหาเนี่ยคือเขาก็ยังพี่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของการผูกขาดเนี่ยมันไปบล็อกความเจริญในชนชั้นที่ต่ำกว่าชั้นในทุนเยอะมากเลยนั่นแหละเพราะว่าผมก็มองคือเราเสียภาษีเอาง่ายๆเราเสียภาษีเราส่งประกันสังคมใช่ไหมที่มันมีปัญหาอยู่วันนี้ขนาดเราส่งตลอดเลยแล้วเวลาเราอยากเราจะเราสมควรที่จะได้พอถึงเวลาเขาบ่ายเบี่ยง
ขาเลื่อนเขาอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดต่างๆมันเป็นระบบมันมาจากระบบอ่ะมันเสียเพราะระบบนะครับแต่จริงประชาชนอ่ะพร้อมนะครับพร้อมที่จะจ่ายถ้าการจ่ายการเสียภาษีแล้วมันทําให้เราได้รับประสิทธิ์รับสวัสดิการและทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็พร้อมที่จะจ่ายแต่ด้วยตัวระบบโครงสร้างของประเทศไทยเองมันทําให้เราไม่รับตรงนั้นมันปิดกั้นไว้มันก็ได้แค่คนที่แบบมันได้ผลประโยชน์ตรงนั้นจริงอย่างที่คุณจัสตินพูดพี่อาร์ตแบบว่าถ้าถึงคนมีงานแบบเสียภาษีถูกต้องเขาก็ไม่กล้าที่จะเสียเขากลัวไงหลายคนก็กลัวที่จะเสียภาษีเพราะว่ามันจะไม่ได้คืนมาเพราะว่าเป็นเพราะว่าตัวระบบมันยังมีการคอร์รัปชันอยู่ถ้าเราจ่ายไปถ้าเรากับเอาเงินเราไปละลายแม่น้ําตําน้ําพริกละลายแม่น้ําอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะลงทุนกับระบบอย่างนี้ใช่แล้วพวกเราเองก็ถามว่าพวกกลุ่มนายทุนที่มันผูกขาดเลยพวกที่มันกําลังโกงกินเกาะกินประเทศหรือว่ามีผลประโยชน์ตรงเนี้ยมันก็กลัวที่จะเสียผลประโยชน์มันก็เลยไม่อยากจะยกเลิกอะไรตรงนี้ไปไม่อยากจะทําให้มันดีขึ้นเพราะเมื่อทําให้ดีขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าเอาใจประชาชนอย่างเงี้ยเอาใจคนในชาติเนี่ยมันก็จะมาหากินลําบากหน่อยพวกมันก็จะอยู่ลําบากเพราะว่าเขาเคยอยู่แบบเนี้ยมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่หลักละหลายร้อยปีมาแล้วอะคือมันก็ยากที่จะเปลี่ยนยากที่จะเปลี่ยนเพราะมันยังมีตัวค้ำคือพระมหากษัตริย์ยังมีตัวค้ำอยู่กับพวกอำมาตย์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเราอยู่เราเป็นมันเป็นพีระมิดตอนนี้ประเทศไทยคือพีระมิดนะครับของเราคืออยู่ฐานล่างเลยคือเหยียบกันมาเป็นทอดๆเหมือนที่เรามันมีภาพให้เห็นอยู่เนาะอันคนอาจจะเคยเห็นมันจะเป็นแบบเหยียบลงมาผู้ที่อยู่ฐานล่างก็จะหนักใช่ครับคือทุกวันนี้ขนาดแค่จ่ายภาษี 7% 9% มันก็แย่แล้วด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างในประเทศไทยมันก็ไม่ได้เอื้ออำนวยให้กับคนในชาติเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราแม่งไม่เดินหน้าสักทีเพราะว่าติดไอ้พวกคนกลุ่มนี้แหละที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่นี่แหละเมื่อไหร่ที่แบบว่าเราต่อสู้ชนะเมื่อไหร่ที่เราเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการได้เนี่ยมันก็จะได้อะไรกลับมาหลายๆอย่างแต่คือตอนทุกวันนี้มันก็พยายามยื้อมันกลัวหลายๆอย่างจากประชาชนและประชาชนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจกับการต่อสู้ด้วยความรู้ที่มันไม่ได้มีมากพอเพราะเขาจะจำกัดการสอนใช่ไหมเขาตีกรอบให้เราคนไม่มีเงินจะเรียนมันก็ไม่ได้รับความรู้ตรงเนี้ยมันหลายๆอย่างมันมีปัญหาอยู่แบบโหปัญหามันต้องแก้หลายจุดมากในประเทศไทยกว่าจะสู้ชนะเนี่ยเคจะจี้ประเด็นไปที่ทำไมคนที่โดนจับกุมล่าสุดก็คือ32คนใช่ไหมครับแกนนำที่โดนจับกุมข้อหา112ล่าสุดทำไมต้องมีแค่30คนไอ้32คนนี้ถ้าบอกว่าทุกคนเป็นแกนนำเคสมีข้อสงสัยมากทุกคนเป็นแกนนำทำไมจับแค่32คนนี้ทำไมไม่จับทุกคนดำเนินคดี112ทั้งหมดผมว่าเขามองที่ว่าเขาเลือกคนที่ออกมาก่อนแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเซตอะครับเซตแรกมีใครบ้างเซตสองเอาอย่างนี้มีใครบ้างที่ขึ้นมาหมายความว่าใครที่มีสปอตไลท์ฉายไปเด่นที่สุดเจออ่าอ่าประมาณนั้นแล้วก็ใครที่พูดถึงเขาบ่อยพูดถึงเขาบ่อยๆใครที่จ้องจะเล่นงานเขาใครที่จ้องจะเปิดเผยข้อมูลลับของเขาเนี่ยเขาก็จะเล็งเล่นกลุ่มคนพวกนี้ก่อนใครที่แบบดูแล้วไม่น่าเอาไว้เขาก็จะยัดให้อะไรเงี้ยถ้าเขาจะทําอย่างนั้นเขาควรที่จะมาเก็บที่เมืองนอกด้วยเพราะว่าพวกเราก็พูดกันทุกวันพูดทุกที่ก็อย่างที่บอกว่ากฎหมายบ้านกฎหมายบ้านข้อมูลส่วนมากก็เราก็เปิดโปงที่นี่ไงแล้วก็มีทางทีมงานหลายๆกลุ่มแบบหลายๆคนที่เขาเรียกว่าอะไรเดินแคมเปญแต่ละแคมเปญเขาก็ปล่อยข้อมูลของเขาคนนั้นอยู่แล้วที่นี่ของกษัตริย์
เพราะว่าทางสื่อต่างประเทศเขาก็มาสับแน่นอนเขาก็ต้องสัมภาษณ์แบบตัวอย่างยกตัวอย่างพี่อาร์ตอย่างเงี้ยพี่อาร์ตก็ต้องให้ข้อมูลกับสํานักงานข่าวไปอยู่แล้วนะพี่อาร์ตใช่ไหมฮัลโหลอือยังอยู่อยู่ป่ะครคัิดบว่าครไัปบฟัแลง้วอยู่ครับฟังเออยูอ่ประมาณนไมี้่ไมก็่คไมื่อคือฟังน้องอยู่ฮะก็คือมันไม่สามารถที่จะปิดปากได้แล้วทุกวันนี้น่ะคุณก็เหมือนกับคุณเอาฝ่ามือปิดแผ่นฟ้าน่ะเออความชั่วของคุณมันมหาศาลยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำเจ้าพระยาอีกคุณไม่สามารถที่จะปิดมันได้มันคือพอรู้แล้วมันก็หมดมันหมดแล้วมันหมดสิ่งที่เราเคยเชื่อมาตลอดมันหายไปกับตาพอเราเริ่มมารู้อะไรหลายอย่างความจริงคือแบบเราก็เริ่มศึกษาเรารู้เลยว่าข้างบนนี้มันไม่ได้ดีอย่างเดียวนี่หว่ามันก็มีความดาร์กของเขาอยู่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีแสงสว่างแบบออร่าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมก็คมัืนอก็เลยตอนทนํีา้ให้เรากลุ่มคนไทยตอนนี้มันมีอยู่สามกลุ่มใช่ไหมฮะมันมีอยู่สามกลุ่มคือกลุ่มเอาพ่อไม่เอาลูกเข้าใจไหมกลุ่มเอาพ่อไม่เอาลูกแล้วก็กลุ่มเอาพ่อกลุ่มเอาพ่อเอาลูกแล้วก็กลุ่มประชากลุ่มนีโออย่างเงี้ยกลุ่มไม่เอาประยุทธ์กลุ่มไม่เอาตู่แต่ว่าเอาโออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขายอัะงไไรม่ปลดล็อกตัวเองเขายังไม่ปลดล็อกตัวเองว่าจริงๆอ่ะทุกคนมันควรจะออกมาต่อสู้ได้เนิ่นๆเลยนะต่อสู้เพื่อคุณภาพชีวิตตัวเองออกมาเรียกร้องในสิทธิ์ที่เราควรจะได้ออกมาเรียกอะไรต่างๆอย่างเราก็ต้องถามหาว่าภาษีที่เราเสียไปเนี่ยมันหายไปไหนทําไมคุณภาพชีวิตเรามันยังไม่ดีขึ้นเลยแล้วการเสียภาษีการจ่ายประกันสังคมจ่ายนู่นจ่ายนี่ทําไมเราไม่ได้รับการดูแลอย่างดีการรักษาพยาบาลการเรียนคมนาคมอะไรต่างๆเนี่ยทําไมไม่ออกมาทวงถามบ้างว่าเฮ้ยเราแม่งใช้ชีวิตแย่มากคุณภาพชีวิตเราแม่งแย่มันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะต่างประเทศไปไหนตอนไหนแล้วทําไมคุณภาพชีวิตเขาแบบมันดีกว่าเราวะทําไมบ้านเรามันก็ยังอยู่อย่างนี้ทําไมบ้านเราคือแบบว่าทํางานตั้งแต่วัยรุ่นยันตายอย่างเงี้ยก้มหน้าก้มตาทํางานตลอดถูกไหมครับแต่ต่างประเทศเนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมพอเขาแก่ตัวมาแล้วเขาก็พยายามหาประเทศที่อยู่แล้วแบบสบายเขาโดยที่เขาแบบบางคนไม่ต้องทํางานบางคนก็เป็นเจ้าของธุรกิจพอเขาได้รับรัฐสวัสดิการใช่ไหมคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของรัฐสวัสดิการก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันอะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะได้เป็นนายกใครจะมาเป็นนายกฉันยังต้องทํางานฉันยังต้องหากินเหมือนเดิมก้มหน้าก้มตาทํางานไม่ว่าใครจะออกมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ยังจะต้องทํางานฉันยังจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวฉันยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีภาระที่ต้องดูแลฉันไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยฉันโฟกัสแค่ชีวิตตัวเองคือมันก็เลยสอนให้คนไทยแบบเริ่มเห็นแก่ตัวคนไทยทีนี้คือครับเคสว่ามาพี่อาร์ตเลยก็อย่างที่เราพูดกันซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละคนไทยเรายังอยู่ในวัฒนธรรมเจ้าชีวิตการใช้ความกตัญญูในการแบบควบคุมคนก็เลยทำให้ทำอะไรลำบากแม้กระทั่งถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเช่นการชุมนุมใช่ไหมการมาม็อบอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าที่เมืองไทยในกรณีน้องคนนึงอ่ะมาม็อบแล้วก็มีปัญหาในครอบครัวโดนครอบครัวไล่ออกจากบ้านก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดเพราะว่าเราไม่ได้พึ่งเงินในครอบครัวอะไรอย่างนั้นนะเด็กสามารถที่จะฟ้องผู้ปกครองได้ในฟ้ใอชง่ศาลใช่เนี่ยมันมีข้อกฎหมายคุ้มครองแต่ในไทยมันไม่มีอะไรเลยคุ้มครองสิทธิเด็กอ่ะคือพ่อแม่ตบตีเด็กทอดทิ้งเด็กก็ยังไม่มีการเหลียวแลจากรัฐเด็กก็ยังมีนอนข้างทางคนไร้บ้านคนไม่มีเงินมันก็ยังนอนตามข้างทางยังอะไรหลายอย่างคือมันไม่มีอะไรให้เราไม่มีอะไรรองรับคุณภาพชีวิตเรารองรับชีวิตเราเลยที่เยอรมันเราก็มีคนไร้บ้านเช่นกันแต่ว่าคนไร้บ้านที่นี่น่ะมันเขาทําตัวเขาเองนะคือทางรัฐเรามีที่ให้อยู่ใชแต่่ว่าเขาไม่อยู่เพราะว่ามันมีระเบียบเราเขาห้ามสูบบุหรี่กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่เขาก็มาอยู่ข้างทางแต่ความจริงอ่ะรัฐดูแลเขามีเงินใช้นะใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ใช่ของที่เยอรมนีเรานะที่ประเทศอื่นเคนไม่รู้คืออย่าง
อย่างเยอรมันเนี่ยก็คือว่ารัฐสวัสดิการหรือคนไร้บ้านเนี่ยคือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากเพราะว่าพอเห็นมีคนไปนอนข้างถนนปุ๊บตำรวจเขาก็จะมาจับไปแล้วไปสัมภาษณ์ว่าคุณยังไงอะไรยังไงเขาก็จะจับไปอยู่ในที่ที่ควรที่จะอยู่นะก็จะมีบ้านของคนยากไร้อยู่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ปล่อยให้คนมาอยู่ข้างถนนนี่โอเคจบเรื่องนี้ไปก่อนอยากจะถามจัสตินเรื่องนึงก็คือว่าตอนนี้มันที่ไทยเนี่ยมีกระแสก็คือกระแสของเพนกวินถูกไหมฮะของกระแสเพนกวินเนี่ยจะเป็นกลุ่มของธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกปะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มของเยาวชนปลดแอกหรือประชาชนปลดแอกตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าประชาชนปลดแอกเนี่ยนำเสนอแนวทางของคอมมิวนิสต์แต่ว่าของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยยังอยู่ในการปฏิรูปอยู่ของจัสตินมีความเห็นยังไงกับแนวทางสองแนวทางนี้ครับเราก็ความเห็นของทั้งสองคนสองกลุ่มนี้ผมว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเขาทั้งสองกลุ่มตั้งเป้าไว้หรือว่าอัดกดแอกที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าจริงๆอ่ะเส้นชัยมันก็คือจุดเดียวกันแต่แค่ว่ากลุ่มปลดแอกเองอาจจะด้วยยกแนวคิดของระบบคอมมิวนิสต์มาอาจจะยกข้อดีของคอมมิวนิสต์มาบางข้อเพื่อจะมาใช้แต่สัญลักษณ์ของเขาอ่ะคือตัว RT คือค้อนกับเขียวคือเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้กลุ่มเกษตรกรหรือว่ากลุ่มที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยมีบทบาทคือมองให้เขารวมตัวกันออกมาชุมนุมคือไม่ได้มองไปถึงคอมมิวนิสต์หรอกผมจะคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วนทางมท.เนี่ยเขาก็มองว่ามันอาจจะส่วนทางกับเขาเพราะคิดว่าอาจจะเป็นระบบคอมมิวนิสต์จริงๆที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นที่เขาอยากจะแบบปลุกผีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในประเทศไทยอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูยังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่เพราะมันขาดการคุยกันขาดการสื่อสารกันให้เข้าใจว่าสิ่งที่แต่ละกลุ่มทำหรือว่าสิ่งที่นักกิจกรรมแต่ละคนออกมาเนี่ยเขาต้องการอะไรยังไงแนวทางในการทำม็อบแนวทางในการออกมาต่อสู้เนี่ยเขาเป็นในทิศทางไหนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องอยู่ภายใต้3ข้อเรียกร้องครับผมก็คิดว่าปลดแอกก็น่าจะเข้าใจนะในการสร้างระบบคอมมิวนิสต์แต่ให้มันอยู่ภายใต้ของ3ข้อเรียกร้องของกลุ่มธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ธรรมศาสตร์ก็ยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาประกาศออกมาอย่างนี้เรารู้สึกไม่โอเคเลยแบบออกมาก่อนดีกว่าประกาศจุดยืนไว้ก่อนจุดยืนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่มันขาดความคุยการขาดเรื่องการสื่อสารข้อมูลว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงต้องทำกลุ่มอันนี้ออกมาทำไมถึงใช้สัญลักษณ์อย่างนี้ทำไมคุณถึงพูดถึงระบบคอมมิวนิสต์เพราะอะไรยังไงมันไม่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ครับแต่ผลสุดท้ายแล้วมันก็ไปทิศทางเดียวกันเราคิดว่าทั้งสองกลุ่มก็คือเราก็คิดว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกับแยกกันเดินร่วมกันตีว่างั้นเถอะถูกไหมฮะครับประมาณนั้นครับเขาอาจจะปลดแอกเขาอาจจะมองว่าอยากได้แนวร่วมในเรื่องของภาคชาวบ้านเกษตรกรพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะใช้สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วด้วยความที่แบบเราก็เรียกว่าเอากลุ่มคนที่ตั้งแต่ลากย่าขึ้นไปถึงกลางก็อาจจะรวมกันตรงนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดเขาอะไรยังไงเพราะว่าผมก็ไม่ได้คุยกับเขาเหมือนกันผมเองก็ไม่ค่อยได้คุยกับกลุ่มหลักๆเท่าไหร่เพราะผมก็มีแนวทางของผมใครทำอะไรผมก็พร้อมที่จะเดินตามเพราะว่าอุดมการณ์มันก็ไปด้วยกันอยู่แล้วทางผมก็ดูแล้วว่าอันไหนที่มันจะเป็นประโยชน์เราก็ไปตรงนั้นอันไหนที่มันดูแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคเราแค่เดินเข้าไปบอกเขาว่าเฮ้ยตรงนี้มันไม่โอเคนะแล้วก็ไปคุยเขาว่าทำไมถึงต้องทำอะไรแบบนี้ผลสุดท้ายมันต้องคุยกันครับมันต้องคุยกันมันยังขาดความทำความเข้าใจกันแล้วด้วยสื่อด้วยอะไรหลายอย่างในประเทศไทยหรือสื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็พร้อมจะโจมตีตลอดอยู่แล้วมันก็ปลุกปั่นมันก็ปั่นทำให้ม็อบเกิดการแตกแยกทำให้คนเข้าใจผิดทำให้เกิดการแบ่งแยกสองฝั่งมันต้องใช้เวลาหน่อยในการปรับความเข้าใจกันแล้วก็คุยกันคือแต่ว่าแนวทางของตัวจัสตินเองเนี่ยคือความคิดเห็นของจัสตินเองเนี่ยก็ยังไปอยู่ในเรื่องของประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการถูกไหมครับใช่ครับก็คือหลักๆผมบอกแล้วว่าผม
ผมต้องการปฏิรูปประเทศครับต้องการปฏิรูปก็คือเราก็รวมอะไรที่มันจะสามารถทําให้ประเทศมันดีขึ้นได้ผมก็ทําอะไรที่มันเป็นมันยึดอยู่ในพื้นฐานของคําว่าประชาธิปไตยหรือว่าพวกสังคมนิยมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบทุกคนเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเดินตามอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่โอเคมันก็ต้องคุยกันนะครับผมก็ยังมีจุดยืนเดิมก็คือเหลือข้อเดียวแต่คนอื่นยังไงผมก็ดูท่าทีเขาเหมือนคือณวันนี้เราก็อยากจะสู้ต่อไปให้สุดถูกไหมครับดันเพดานให้มันทะลุขึ้นไปเรื่อยๆครับครับแล้วอีกคำถามหนึ่งก็คงเป็นคำถามสุดท้ายจากผมนะฮะก็คือว่าครับมีเรามีความรู้สึกกลัวไหมแล้วก็กับสิ่งที่มันกำลังสู้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนเราคิดไหมว่าเราอยากจะถอยเราอยากจะหนีหรือไปขอลี้ภัยที่ต่างประเทศในความคิดผมตอนนี้หรอครับผมไม่ยังไม่คิดที่อยากจะลี้ภัยแล้วก็ไม่ได้มีความกลัวอะไรขนาดนั้นที่เพราะว่าผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วผมก็บอกลากับครอบครัวแต่ผมก้าวขาออกมาแล้วในการต่อสู้ว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ผมคิดว่าชีวิตนึงอ่ะเราใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์เราออกมาสู้ออกมาเรียกร้องออกมาพูดปัญหาต่างๆออกมาแฉอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ออกมาเรียกร้องให้คนอื่นต่อให้เราต้องตายต่อให้เราจะต้องไม่ได้อยู่ในประเทศนี้หรือว่าอะไรอย่างไงคือมันไม่ได้กลัวแหละครับแต่สุดท้ายผมก็ยังยืนหยัดว่าผมยังจะสู้ให้มันถึงที่สุดในประเทศไทยผมยังไม่ได้คิดอยากจะลี้ภัยหรือว่าอยากจะย้ายประเทศไปไหนผมคิดว่าผมจะยังไม่ทิ้งจนกว่าเราจะรู้ผลว่าเราแพ้หรือเราชนะหรือว่าเรายังไปต่อได้หรือไปต่อไม่ได้มันก็ต้องสู้ให้มันถึงจุดสุดท้ายครับที่เราจะรู้ว่าเอ้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วหรือว่าเอ้ยเรายังไปได้นะเรายังมีหนทางเรามีช่องทางนะเพราะเราไม่รู้ข้างหน้ามันจะเจออะไรบ้างทุกวันนี้เราก็ดูสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ต่างๆคิดวิเคราะห์ในการเดินขบวนของพวกเราตลอดแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเลยความกลัวไปแล้วอ่ะผมทิ้งทุกอย่างแล้วอ่ะคิดว่าออกมาครั้งนี้ก็ถ้าตายก็ยินดีครับถ้าตายแล้วมันสามารถทำให้คนหันมาสนใจในเรื่องของม็อบหรือว่าออกมาสนใจกลุ่มพวกผมที่ออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงกันเนี่ยมันก็คุ้มค่านะมันคุ้มค่าเพราะเราก็ได้พูดความจริงได้เอาหลักฐานอะไรต่างๆมาเราต้องไม่เป็นอะไรนะก็อยากให้คิดว่าเราจะต้องไม่เป็นอะไรคือพี่ไม่อยากจะเห็นใครสูญเสียอีกแล้วนะครับมันเจ็บปวดแม้ว่าคนคนนั้นเราจะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องตามสายเลือดของเราก็ตามเนี่ยแต่เวลาได้ยินข่าวความสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็สะเทือนใจอ่ะนะครับก็คืออยากจะขอบคุณจัสตินนะครับว่าสิ่งที่จัสตินคิดแล้วก็สิ่งที่จัสตินทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกได้ว่าความเสียสละจริงๆแล้วก็คิดว่าคงมีไม่กี่คนน่ะที่คิดแบบนี้อ่ะที่อยากจะเดินอยู่ในเส้นทางนี้ทั้งนั้นที่รู้ว่ามันลำบากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่ว่าณวันนี้เราก็ยังพอมองเห็นเนาะว่ามันมีแสงสว่างริบหลีอยู่ที่ปลายอุโมงค์ว่าเรายังพอมีแสงสว่างตรงนั้นอยู่แล้วก็อยากจะบอกจัสตินนะครับกับทุกคนที่อยู่ไทยเลยว่าจัสตินเองไม่ได้สู้คนเดียวเพราะว่าต่อให้พวกเรานะทั้งเคสทั้งพี่ทั้งคนอื่นๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ไปอยู่เคียงข้างจัสตินที่ไทยก็ตามแต่ว่าเราก็ยังทำหน้าที่ของเราอยู่ที่นี่ก็คือว่าณวันนี้คือเรากำลังกดดันทางรัฐสภาเยอรมันนะครับให้กดดันทางรัฐบาลเยอรมันอีกทีหนึ่งเพราะว่าณวันนี้เนี่ยคือรัฐบาลเยอรมันเองก็มี
ีข้อครหาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้อำนาจในการสั่งล็อกดาวน์เรื่องโคโรนาแล้วก็ทำให้ประชาชนต้องปิดธุรกิจแล้วก็รัฐบาลเยอรมันก็ถูกประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาต่อต้านหลายหมื่นเลยล่ะออกมารวมตัวกันที่ไลป์ซิกมั่งที่เมืองไลป์ซิกกันนะฮะเมืองเบอร์ลินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็รัฐบาลเยอรมันก็กำลังเจ็บปวดกับเรื่องนี้อยู่ทีนี้ฝ่ายค้านก็โจมตีทีนี้คือว่ามันเกี่ยวกับเรายังไงมันเกี่ยวกับเรายังไงเกี่ยวมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคือรัฐบาลเยอรมันเองเนี่ยให้ที่พักพิงกับกษัตริย์ไทยถูกไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ารัฐบาลไทยเนี่ยกระทำรุนแรงกับนักศึกษามากขึ้นหรือกระทำรุนแรงกับผู้ชุมนุมมากขึ้นหรือใช้กฎหมาย112อย่างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นไม่ให้การประกันตัวหรือมีการจับขังมากขึ้นเนี่ยรัฐบาลเยอรมันก็จะถูกมองว่าสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการซึ่งกระทำรุนแรงกับรัฐบาลกับผู้ชุมนุมของไทยเนี่ยทีเนี้ยทางฝ่ายค้านแล้วก็ในรัฐสภาเยอรมันก็กำลังจับตาเรื่องนี้อยู่เพราะว่าพอจับตาเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเยอรมันก็อาจจะไม่อนุมัติวีซ่าให้กับราชการที่10นะฮะซึ่งตอนนี้ทางสายข่าวเนี่ยส่งข่าวมาให้ผมดูแล้วว่าวีซ่าของราชการที่10เนี่ยจะหมดเดือนพฤษภาปีหน้าอีกไม่กี่เดือนเองจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการอนุมัติไม่ต่อวีซ่าให้ราชการที่10เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าถึงราชการที่10กับรัฐบาลไทยเนี่ยยังทำการรุนแรงกับนักศึกษาแล้วก็ผู้ชุมนุมใช่มั้ยฮะทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเราพยายามล็อบบี้ตรงนี้เราพยายามล็อกตรงนี้ไว้ให้อยู่คือเหมือนกับขู่ทางรัฐบาลไทยว่าอย่าทำรุนแรงนะถ้ายิ่งทำรุนแรงปุ๊บทางเยอรมันจะตัดความสัมพันธ์หลายอย่างโดยเฉพาะการอนุมัติวีซ่าให้กับราชการที่10ก็อยากจะบอกน้องจัสตินกับที่ไทยว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวที่ไทยเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวเลยอยากให้ทุกคนมั่นใจว่าคนที่ต่างประเทศเราก็พร้อมที่จะออกมายืนเคียงข้างและออกมายืนปกป้องไม่ใช่เยอรมันประเทศเดียวนะก็ทั้งทั่วโลกทั่วโลกสแกนดิเนเวียเพราะว่าสื่อข่าวทั่วโลกสื่อข่าวจากต่างประเทศก็จะติดเขาก็เห็นแต่ว่าก็ไปทั่วโลกจริงๆไปที่ม็อบแล้วเขาก็รายงานข่าวแบบชัดเจนไม่ที่นั่นไม่ใส่สีแดงติดเขารายงานข่าวแบบชัดเจนใช้ศัพท์แบบชัดเจนว่าเวลาเขาไปสัมภาษณ์ที่เคสเห็นเนาะในม็อบอย่างเงี้ยเขาก็สัมภาษณ์แบบแกนนำแต่ละคนแบบยังไงอะถึงว่าด้วยว่าแต่ละทำไมเธอถึงแต่งอะไรมาอย่างเงี้ยแบบตัวอย่างของจัสตินแต่ว่าวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้เพราะว่าเทคนิคเนาะแล้วก็อินเทอร์เน็ตทางคือเคสเตรียมสไลด์ไว้หมดแล้วถ้าพรุ่งนี้ดัสตินไปโรงพักใช่ไหมกลับมาถ้าได้กลับมาต้องได้กลับมาสิอยากให้หาเวลาว่าเข้ามาไลฟ์สดในวันที่ระบบโอเคแต่ว่าวันเนี้ยมันไม่ดีมันมาเป็นวันนี้ปกติแล้วก็ไลฟ์สดปกตินะพี่อาร์ตเน็ตมันห่วยมากเน็ตมันห่วยมากตรงนี้นะเขาเล่นของก็บอกแล้วเขาเล่นของแล้วก่อนที่จะแบบส่งคุณจัสตินเข้านอนนะเพราะมันก็ดึกแล้วมันจะตีหนึ่งแล้วด้วยก็อยากให้คุณจัสตินฝากอะไรสักอย่างสักนิดนึงให้กับคนที่อยู่ที่นี่ที่ต่างประเทศว่าอยากให้พวกเราทำอะไรให้บ้างนะก็ถึงที่ไหนคนที่ไทยที่ไม่รู้จะฝากไม่รู้จะฝากไงแต่ผมก็ต้องขอบคุณที่ก็ร่วมสู้กันถึงจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไม่ได้สู้อยู่ในเคียงข้างกันแต่ก็ยังสู้ในต่างประเทศต่างแดนคอยผลักดันต่างๆคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดคอยช่วยเราตลอดให้หลากหลายประเทศได้รับรู้ปัญหาของประเทศไทยได้รับรู้ว่าการเกิดม็อบขึ้นมาครั้งนี้มันเกิดจากอะไรยังไงเพราะอะไรใครคือต้นเหตุใครคือปัญหาแล้วผมก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงแบบเราดีใจที่แบบมีคนที่สู้อยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เห็นว่าเขากำลังสู้เหมือนกันแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ต่างแดนที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยให้ข้อมูลคอยที่บอกว่า
คอยช่วยเรามาตลอดผมก็สัญญาว่าตราบใดที่พวกเรายังสู้กันอยู่ก็จะไปให้สุดไปให้สุดเท่าที่เราจะไปได้เราก็ฝากถึงคนในไทยด้วยว่าตอนนี้คนคุณอาจจะยังไม่สนใจเรื่องของการเมืองอาจจะยังไม่สนใจในเรื่องของปัญหาสังคมอะไรมากมายหรือว่าปัญหาในประเทศไทยมากมายเนี่ยแต่ผมอยากจะบอกว่าพวกผมเองก็เหมือนคนที่ออกมาแฉปัญหาต่างๆในประเทศไทยออกมาตีแผ่ความจริงให้ทุกท่านได้รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จอะไรที่เขาพยายามจะสร้างภาพมายาให้ดูดีหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเคยเชื่อกันมาตั้งแต่เด็กหรือว่าตอนแก่ตอนอะไรหรือว่าทุกอิริยาบถผมอยากให้ทุกคนแบบว่าออกมาสู้เพื่อตัวเองครับผมคิดว่าทุกคนต้องมาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อคุณภาพชีวิตของตัวเราเองสู้เพื่ออะไรหลายอย่างเรามองว่าต่อให้เราออกมาสู้คนเดียวถ้าเราชนะผลประโยชน์ที่จะได้จากตัวเราในการต่อสู้เนี่ยคนอื่นก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราออกมาสู้เราได้แค่คนเดียวถ้าเราชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกระจายมันจะกระจายไปสู่ทุกคนผมอยากให้ทุกคนมองส่วนรวมปล่อยวางในเรื่องของส่วนตัวก่อนเมื่อไหร่ที่เรามาร่วมแก้ปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาสําเร็จแล้วอ่ะคุณจะมองเห็นว่าเออมันไม่ได้แค่ตัวเราคนอื่นก็ได้เรามีลูกเราก็ได้เรามีครอบครัวเราได้ให้เรามองนี้แล้วตัวเราไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยอะไรอีกแล้วคืออยากให้กันผลักดันประเทศให้มันไปดีกว่านี้ให้มันหลุดพ้นอ่ะหลุดพ้นจากกลาให้มันหลุดพ้นจากการที่เขาเอาแก้วมาครอบอ่ะเหมือนเราอยู่ในแบบในโหลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสู้อ่ะสู้ออกมาสู้ร่วมที่เราทำได้ก็คือต้องกดดันให้ยกเลิก112ให้เร็วที่สุดคือตัวสำคัญเลยตัวนี้ก็คือถ้าปฏิรูปยกเลิก112ได้ทุกอย่างจะราบรื่นนะฮะสำหรับมันจะได้ไม่มีอะไรมาเป็นข้อริดรอนอีกต่อไปในการทำต่อในการต่อสู้ของเราและสรุปข้อสำคัญก็คือพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ช่างแต่เรามีอุดมการณ์เดียวกันนั่นทำให้เรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีศัตรูคนเดียวกันทำให้เราเดินขึ้นเรือลำเดียวกันแล้วเราต้องสู้ไปด้วยกันในคำที่ว่าอุดมการณ์ฆ่าไม่ตายเราตายแต่อุดมการณ์เราจะไม่ตายเราจะต้องส่งต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นผีตามหลอกหลอนพวกเผด็จการมันก็เหมือนทุกวันนี้ที่ผมทำสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกว่าผมอาจจะพูดไม่เก่งข้อมูลผมอาจจะไม่เยอะแต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำม็อบไปแล้วมันก็เหมือนกับเราอยู่เนี่ยถ้าเรามองในโลกคู่ขนานอย่างเงี้ยในโลกณปัจจุบันตอนเนี้ยเขาอาจจะทํารุนแรงกับเราเขาอาจจะไม่ดีกับเราแต่ในโลกของม็อบผมทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนผมเป็นเงาสะท้อนว่าถ้าเขาเป็นแบบผมถ้าเขาเป็นแบบผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมไปอยู่ผมไม่ได้แค่จับไมค์ผมไม่ได้แค่ออกมาเรียกร้องเพื่อคนอื่นผมไม่ได้ออกมาปกป้องคนอื่นอย่างเดียวผมไปอยู่แนวหน้าแนวปะทะผมทําทุกสิ่งทุกอย่างช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลืออะไรใครในม็อบอย่างเงี้ยผมก็เลยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบเอาในม็อบกับตัวเขาเนี่ยถ้าเขากล้าทําเหมือนผมที่อยู่ในม็อบเนี่ยผมว่าประเทศแม่งก็เดินไปได้ถ้าเขายอมถอยถ้าเขายอมปล่อยวางนะครับก็คือเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับสู้กันต่อไปจนกว่าจะได้ชัยกลับมาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้อีกนานแค่ไหนพวกผมเองก็ไม่รู้ว่าจะมีเขาเรียกว่าจะมีอิสรภาพในการต่อสู้ข้างนอกเนี่ยอีกนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกจองจําเมื่อไหร่เพราะตอนนี้มันก็พยายามจะยัดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับพวกผมมันพยายามจะขจัดพวกเราให้ออกไปเพราะว่าเราไปขวางทางเดินเขาเราพยายามออกมาเปิดโปงเขาเราพยายามผลักดันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราพยายามจะลบความเชื่อต่างๆที่เขาเคยปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กเราก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะหลุดออกจากกรอบหลุดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพันธนาการเราไว้เพื่อให้เราเป็นเราได้ใช้ชีวิตในแบบของเราเพื่อให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
แค่นั้นเองเราต่อสู้ในเรื่องของความเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ที่เราต่อสู้ชนะปุ๊บเราก็จะมีความเป็นมนุษย์เราไม่ได้เหมือนเทพของเขานะเพราะว่าเขามโนตัวเองว่าเป็นเทพเราจะไม่วนนะพี่น้องเพราะว่ามันจะดึกสําหรับคุณจัสตินคุณจัสตินต้องพักผ่อนว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงพักกี่โมงเอ่ยรายงานตัวเช้าครับต้องไปเช้าต้องไปเช้าใครที่อยากที่อยู่เมืองไทยที่ฟังอยู่นะฮะอยากไปให้กําลังใจคุณจัสตินนะฮะไปได้ที่สอนอที่ไหนโรงพักที่ไหนลุมพินีครับลุมพิลนุมีพินะีฮะไปที่โรงพักที่สอนอลุมพินีไปกันได้เลยไปให้กําลังใจนะไปแต่งตัวครอปท็อปที่หน้าโรงพักเลยกันไปกันแบบเนืองแน่นเลยนะไปครอปท็อปพร้อมจักรยานนะไปกันให้เต็มที่แต่งมาได้ครับไม่ต้องกลัวครับมีอยากจะฝากนิดนึงก็คือโอเคเลขบัญชีของจัสตินนะฮะเคกําลังจะพูดเลขบัญชีจัสตินนะโอเค019 1668073นะครับอีกทีนะครับ01966ขออภัย0191668073นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีชูเกียรติแสงวงนะครับ0191668073นะครับเดี๋ยวเคสจะแปะไว้ในหัวข้อของไลฟ์สดนี้นะฮะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยเหลือคุณจัสตินให้อยู่ในแสงแล้วก็เราที่อยู่ต่างประเทศนะฮะให้เราช่วยกันสนับสนุนแกนนำไทยที่อยู่ที่ต่างไอที่อยู่ที่ไทยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากมากไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกทำอะไรได้เลยนะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือถ้าเราต้องนึกถึงว่าถ้าเราอยู่ในจุดนั้นเราจะทำยังไงแน่นอนว่ามืดแปดด้านสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากพี่น้องประชาธิปไตยทั่วโลกเราจะต้องส่งไปที่แกนนำทุกคนที่กำลังเดือดร้อนในขนาดนี้นะพี่น้องเนาะเคก็ขอฝากไว้แทนคุณจัสตินด้วยเพราะว่าบุคคลคนนี้เขาได้เสียสละทั้งด่านหน้าแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังอีกหลายๆอย่างที่เขาได้เสียสละเพื่อผลประโยชน์ดังนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือเขาคืนกลับคืนเช่นกันนะพี่น้องเนาะหนึ่งในนั้นก็ต้องมีเคสแน่นอน เดี๋ยวจะให้น้องไปโอนให้เหมือนกันเดี๋ยวก็จะให้คนไปจัดการให้นะครับค่ะโอเคฝากให้พี่น้องเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณแล้วพี่อาร์ตแล้วก็ขอบคุณจัสตินแล้วก็ขอโทษคุณจัสตินด้วยที่ระบบของเคสมันเฮียไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสผมสบายสบายอยู่แล้วครับพี่เหมือนระบบการปกครองเหมือนระบบการปกครองไทยอ่ะแบบว่าของเขาดีจริงๆนะเขาเล่นของอ่ะจริงนะพี่อาร์ตรับสดปกติคือปกติมากตอนแรกผมว่าจะเปลี่ยนดีทุกอย่างอยู่ไว้นี่ผมว่าจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ผมอยู่นะผมว่าจะเปลี่ยนเป็นชุดปั่นจักรยานบ้างแต่กลัวคนไทยรับไม่ได้อกแตกตายลองแต่งหญิงดูไหมฮะแต่งหญิงแบบเพนกวินดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ลองเป็นแต่งเป็นแบบแบบอีกแบบนึงอีกลุคนึงอ๋อแต่ผมมี2ชุดไงผมจะมีชุดแบบเดินห้างกับชุดปั่นจักรยานใช่มั้ยแต่ชุดปั่นจักรยานยังไม่ค่อยออกมาเพราะว่ากลัวคนไทยจะรับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปราะบางมากโอ้แบบเซนซิทีฟมากครับต้องโชว์ทุกส่วนเดี๋ยวก็จะบอกข้อหาอาจารย์นะใช่ผมว่าผมจะอุ้มหมาไปม็อบอุ้มหมาไปม็อบก็กลัวเดี๋ยวเขาหาว่าทารุณกรรมสัตว์อีกเคสแน่ใจว่าถ้าเคสอยู่เมืองไทยนะก่อนที่จะปิดไลน์เนาะถ้าเคสอยู่เมืองไทยแล้วหนึ่งในนั้นแหละเคสจะต้องเป็นเจ้าอุ้ยพูดไม่ได้ต้องเป็นสนมเอกต้องเป็นสนมเอกแน่นอนแต่ว่าเยอรมันก็อยากแต่งเหมือนกันแต่ว่ารอบเมื่อกี้เนี่ยไปไม่ได้โควิดไงแล้วถ้าเยอรมันหนาวด้วยหนาวคือเคสเตรียมกับเคสเคยส่งรูปให้พี่อาร์ดูแล้วใช่ไหมอุตส่าห์เตรียมวงเตรียมวิกละแต่เร็วๆนี้ผมฝากไว้ด้วยผมจะมีกิจกรรมกิจกรรมดีๆในเมื่อเขายัด112ให้กับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรวมพลแต่งครอปท็อปนะครับปั่นจักรยานรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิก112เราก็ต้องมาช่วยกันเพราะว่าการแต่งตัวครอปท็อปเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ถึงขั้นกับจะต้องเอา112มาดำเนินคดีกับนักกิจกรรมคนไหน
หรือว่ากับมวลชนคนไหนที่กล้าแต่งครอปท็อปมานะครับอันนี้ผมก็จะผลักดันนะครับเพราะว่ามันมีเคสแล้วแต่งครอปท็อปก็โดน112ได้อันนี้ผมจะเรียกร้องให้กับน้องนะครับเยาวชนที่โดนดำเนินคดีไปนะครับเพราะผมเคยบอกแล้วว่าใครอยากแต่งแต่งเลยนะครับตำรวจคนไหนที่แบบอยากเดินดำเนินคดีให้มันดำเนินคดีกับผมนะครับเพราะผมจะบอกแล้วว่าแต่งชุดตัดตีนมันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายครับจริงครับโอเคเราพอหอมปากหอมคอแล้วเนาะคนที่เข้ามาในทุกอีสานนี่เด้อพี่น้องฟังไว้เด้อให้ซอยเหลือกันนะพี่น้องเด้อแค่อันผู้ใดพอมีทุนทรัพย์กับซอยอันทรงอย่างทรงงงทรงเงินไปซอยเหลือข้าเจ้านําเด้ออันทางเมืองไทยน่ะพวกข้าเจ้าเห็นอย่างบ่ได้อีหลีพี่น้องข้าเจ้าลําบากนะคะให้ซอยกันนะครับคนที่เข้ามาน่ะพี่พรเห็นอยู่เด้อค่ะเด้ออันเห็นแล้วก็สิขึ้นเลขบัญชีให้ซอยโอนเงินไปซอยข้าเจ้านะคะผู้ใดเห็นแล้วก็ให้ซอยกันพี่น้องในอุดมการณ์เดียวกันค่ะค่ะคิดก็ฝากไว้เนาะครับครับก็วันนี้ก็ขอส่งจัสตินเข้านอนนะคะเข้านอนหลับฝันดีนะพี่น้องทำใจสบายไม่ต้องกลัวเพราะพวกคุณหยุดคุณอยู่ในแสงแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณวันนี้เราดูคุณตลอดและแน่นอนว่าต่างชาติที่เคยสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาถ้าเขารู้ว่าคุณโดนส่งเข้าเรือนจำหรืออะไรยังไงเขาก็ต้องคงไม่ปล่อยหรอกเราก็ต้องส่งข่าวไปที่ช่องที่เขาสัมภาษณ์คุณนั่นแหละต้องทีวีนั้นแน่ขนอนขอบคุณมากครับครับครับช่วยกันกดดันทุกวิธีทางได้ใช่ครับให้ต่างชาติเห็นว่า112เนี่ยมันโหดร้ายมากขนาดไหนเพราะว่าทุกวันเนี้ยทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนกับอยู่บนเส้นได้ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บวันไหนที่คุณจะสินพูดว่าเรื่องกลัวคุกไม่กลัวแต่กลัวไปไม่ถึงคุกแค่นั้นได้ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะคุณจัสตินสำหรับวันนี้เคก็ขอกล่าวคำอำลาพร้อมกับคุณส่งคุณจัสตินเข้านอนแล้วก็พี่อาร์ตนะเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงกิจกรรมที่คุณจัสตินฝากไว้ปั่นจักรยานใส่ครอปท็อปนะฮะถ้าสนใจยังไงพี่น้องไปช่วยกันรณรงค์ช่วยกันใส่ครอปท็อปไบค์ฟอร์ฮุนเด็ดสเวฟนะพี่น้องฟาราดเฟือฮะฟาราดไงฟาราดฟาเรนอาทิเคอร์ฮุนเดสเวฟแอเกเกนอาทิเคอร์ฮุนเดสเวฟนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอสวัสดีทุกคนฮะราตรีสวัสดิ์คุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ